ยุทธลินอ้าวอาจารย์ตากุมครับมาแชร์ครับอยู่แล้วครับอาจารย์โอ้โหก็เข้ามาเป็นพระเอกด้วยว่าชาลอฮะเป็นมากกว่าพระเอกใครจันโอ้เป็นมากกว่าพระเอกสวยน่าสนใจเชิญครับ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 โอ้เป็นมากกว่าพระเอกอีกเป็นมากกว่าพระเอกครับอาจารย์สบายดีนะครับท่านดูลินแล้วทำดีแล้วทักทายพี่น้องผู้ชมนิดนึงครับผมครับก็สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ผมอับดุลฮะลีมสลามนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ซอลิกีนครับให้มาเป็นแขกรับเชิญแล้วเขาบอกว่าให้มาเป็นมากกว่าพระเอกด้วยเป็นมากกว่าพระเอกจะเป็นมากกว่าเป็นยังไงเนี่ยต้องคุยกันเดี๋ยวติดตามติดตามครับเป็นพระเอกนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วแต่นี่เป็นมากกว่าพระเอกเดี๋ยวเอาตัวนี้นิดนึงครับอับดุลฮะลีมอิสลามนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเลยนะทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยยุคสมัยที่พวกสังคมเนี่ยยังไม่ตื่นตัวเรื่องอิสลามเนี่ยครับคนก็จะหลบๆซ่อนๆนะไม่อยากให้ใครรู้ว่าจะเป็นมุสลิมไอ้ตอนนั้นมีปัญหาได้มั้ยเนี่ยกับนักอิสลามเนี่ยโอ้ผมตอนนั้นมีปัญหามากเลยครับอาจารย์คือผมเนี่ยเป็นคนเดิมๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับครับก็ที่นครเนี่ยคนนครครับคนนครเนี่ยก็จะมีเรียกว่าเป็นศาสนาเชื้อชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่รวมกันใช่ใช่พุทธมุสลิมคริสต์จริงๆเขาว่าเมืองคนนครเนี่ยเมืองพุทธจะได้ทำประมาณนั้นประมาณนั้นครับแต่เราเนี่ยนำคุณอิสลามใช่แล้วก็มันเป็นยังไงไหมก็ยิ่งเรื่องกับเรื่องตอนนั้นในเรื่องของศาสนาเนี่ยในนครเองแม้กระทั่งครอบครัวผมเองเนี่ยค่อนข้างจะไม่ว่าไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่คำว่านำคุณอิสลามเนี่ยตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกก็คือว่ามันบ่งบอกสัญชาติชัดเจนเลยชัดเจนเลยหลบไม่พ้นเราจะทำอะไรเหมือนกับเพื่อนนี่ไม่ได้เลยเพราะเขาจะโฟกัสว่าคุณคือมุสลิมอันนั้นทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะโฟกัสที่เราโดยเฉพาะเลยก็รู้สึกอึดอัดในตอนนั้นเหมือนกันฮะในตอนในวัยเด็กนะครับว่าอยากจะหลบก็หลบไม่ได้ประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นแต่ว่านาทีนี้นั่นคุณอิสลามเนี่ยภูมิใจภาคภูมิใจที่สุดนะเพราะตอนนี้อิสลามเป็นที่เปิดเผยโดยชัดเจนครับนะอยู่ตรงไหนเนี่ยเราก็บอกว่าเราเป็นอิสลามครับเพราะนั้นนะคุณเนี่ยมันน่าภูมิใจนะจริงครับนะจากวันนั้นถึงวันนี้ฮะความที่เราไม่รู้เนี่ยความที่เรายะเฮเนี่ยความที่เรารู้สึกว่าวัยเด็กเนี่ยเราอยากจะทำเหมือนเพื่อนทุกอย่างแต่ว่าเราทำไม่ได้เหมือนเพื่อนทุกอย่างถึงแม้ว่าเราจะไม่ทำเหมือนเพื่อนเมื่อก่อนเนี่ยคนเนี่ยไม่อยากบอกแค่รู้ว่าเราเป็นมุสลิมครับไม่ต้องเอาเรื่องพฤติกรรมประจำวันนะเอาเรื่องว่าแค่เป็นมุสลิมคนไม่อยากให้ใครรู้แล้วครับเพราะมันเหมือนกับว่าไอ้เขาจะเป็นแขกอ่ะคนยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เป็นที่เปิดเผยไงเพราะอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยแล้วก็เรื่องของความเป็นอิสลามเนี่ยมันไม่ที่เป็นที่ประจักษ์ชัดมันก็เลยไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันเป็นมุสลิมครับนะเมื่อก่อนนี้แต่พอเดี๋ยวนี้ก็ไปไหนเนี่ยยิ่งจำเป็นเลยต้องบอกให้เขารู้ว่าจะเป็นมุสลิมไม่งั้นเราจะอยู่ยากอยู่ลำบากครับนะเพราะนั้นยุคก่อนกับยุคนี้มันต่างคนละเรื่องเลยทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงเป็นคนนครตัวที่นั่นเกิดที่นั่นตัวที่นั่นเกิดที่นั่นตัวที่นั่นครับชีวิตตัวเด็กเป็นยังไงบ้างในวัยเด็กเนี่ยผมเป็นป๋าเลยครับป๋าเนี่ยเป็นทหารเป็นทหารชั้นประทวนนะครับแล้วก็มะเนี่ยเป็นแม่ค้าเป็นแม่ค้าที่ช่วงที่ผมเติบโตเกิดขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นแม่ค้าที่กำลังอยู่ในยุคทองหมายถึงว่าเป็นแม่ค้าที่ทำเรื่องของการค้าส่งอะครับครับและประสบความสำเร็จระดับหนึ่งเลยได้ทองร่ำรวยร่ำรวยครับป๋าเนี่ยเป็นชั้นประทวนก็จริงแต่ว่าล่ำซ้ำล่ำซ้ำผมเนี่ยก็เป็นเด็กในครอบครัวของลูกจ่าทหารคนหนึ่งก็ว่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันไม่ธรรมดาเพราะว่าล่ำซ้ำลูกของพวกทหารชั้นสัญญาบัตรนะครับก็จะมาดูที่บ้านผมเพราะว่าของเล่นต่างๆที่ผมอยากได้ทุกอย่างเนี่ยได้หมดเลยได้หมดเลยเพราะมะในทำมาค้าขายใช่ใช่นะครับแล้วก็ชีวิตราบรื่นเรียบแต่ว่าความสุขมีไม่นานครับอาจารย์ความสุขไม่นานครับบททดสอบมันก็เกิดขึ้นครับบททดสอบเกิดขึ้นก็คือมะเนี่ยก็ทำธุรกิจแล้วก็ด้วยกับความที่มันโตเร็วครับอาจารย์ครับครับแล้วก็ด้วยกับจิตใจหลายๆอย่างที่มะก็เป็นคนที่เห็นใจคนเอื้อเฟื้อคนสองสามคนก็ช่วงหลังก็มีปัญหาเรื่องของธุรกิจก็มีการถูกช่อโกงมากเพราะเป็นสินค้าผ่อนส่งพอเขาไม่ส่งขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบเองครับครับผมครับผมทีนี้รับผิดชอบเองเนี่ยก็เพื่อที่จะรักษาเครดิตไว้ก็ต้องหาเงินนู่นนี่นั่นเข้ามาไปให้เขาไปให้เขาปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยกับความที่อาจจะไม่รู้เรื่องศาสนาหลายอย่างนะครับอันนี้สำคัญมากขีดเส้นใต้เลยนะครับพี่น้องที่รับชมอยู่นะครับเงินเรื่องของดอกเบี้ยเงินนอกระบบ
เงินที่มันเป็นการพวกเนี้ยอัลลอฮ์บอกไว้อย่างชัดเจนการประกาศสงครามอัลลอฮ์นี่น่ากลัวที่สุดครับมีแต่แพ้กับแพ้แพ้กับแพ้ไม่มีทางชนะเลยนะครับครับก็เป็นปรากฏว่าในช่วงนั้นก็คือก็ครอบครัวเริ่มเปลี่ยนละเริ่มพลิกละชีวิตจากที่เคยสบายอยู่เนี่ยก็ต้องเริ่มสตาร์ทออกเดินทางกับมาไปไหนต้องย้ายถิ่นฐานนะย้ายใช่จากกรมทหารใช่ต้องไปสอบสกีในที่อื่นๆผมกับมาเนี่ยเดินทางกันตั้งแต่ผมจำความได้เลยตอนสักประมาณสักอายุ7ขวบได้นะครับป.1ฮะมากระเตงไปได้ฮิ้วไปด้วยใช่ครับไปกับมาก็จะไปพอป่านี่เป็นทหารอยู่นะครับยังเป็นราชการอยู่ก็อาจจะแบ่งส่วนกันว่าในส่วนของราชการเนี่ยมันเข้ายากอาจารย์ครับก็อาจจะอยู่นี่คนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปทำการค้าเหมือนเดิมซึ่งผมเนี่ยจะติดกับม้าไปครับครับมีข้าวมันไก่ด้วยไหมข้าวมันข้าวหมกเนี่ยผมกินมาแต่เด็กนะครับถือว่าเพราะตอนนี้ข้าวมันไก่ร้านนี้เรามาขายดีแน่ครับผมข้าวมันข้าวหมกมัสมั่นนะฮะนี่หลับตากินเลยทอดมันนี่หมายถึงว่าในปิ่นโตเนี่ยจะรู้แล้วว่าเดี๋ยวมาดูเนี่ยบอกว่าไอ้มัสมั่นเครื่องแกงนครเนี่ยนะของชอบเลยมาเนี่ยชอบอยากจะทำให้อาจารย์ทานด้วยอาจารย์ชอบครับครับก็ในปิ่นโตจะมีพวกอันนี้ครับตลอดครับเปิดขึ้นมาแล้วก็จะรู้แล้วมีในปิ่นโตมีอะไรบ้างมัสมั่นมีข้าวหมกมีทอดมันอะไรเงี้ยชีวิตเริ่มลำบากเริ่มหมากขึ้นผมจำได้ว่าตอนอยู่ป.1เนี่ยมาต้องไปขายของตอนเช้าใช่ไหมฮะผมเนี่ยต้องตื่นมาซึ่งผมเนี่ยจะไม่ถึงกุญแจที่มันจะต้องใส่เปิดกุญแจตัวเตี้ยไปตัวเตี้ยไป uh-huh. ต้องหาเก้าอี้มาวางแล้วก็ขายกุญแจ uh-huh. เพราะแล้วก็เปิดประตูแล้วก็ออกไป uh-huh. แล้วก็มีรถนักเรียนมารับส่งแล้วก็ขึ้นรถแล้วก็ไปโรงเรียน uh-huh. ครับครับผมก็ชีวิตก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็พอจบจากเรียนมาก็จะไปที่มะที่ตลาด uh-huh. มะก็จะขายของตลาดผมก็จะวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนๆในที่ตลาด uh-huh. ก็ชีวิตก็จะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็ไฮไลท์ของทุกสัปดาห์เนี่ยก็คือวันศุกร์เนี่ยผมจะได้เจอป๋าเอาเยอะๆเหมือนกับแยกบ้านกันอยู่คนละทางเลยอ่ะผมไปอยู่จังหวัดพังงาอ๋อไปกับมะใช่ก็ย้ายโรงเรียนไปเรียนที่นั่นใช่แล้วก็พอวันศุกร์ก็มาเจอกันครับวันศุกร์เนี่ยป๋าจะนั่งจะพอเลิกงานราชการเนี่ยไปพังงาไปพังงาเออเหรอผมก็จะรอป๋ามาว่าเฮ้ยวันนี้ป๋ามาหรือเปล่าสัปดาห์นี้อะไรเงี้ยก็มาครับครับก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเป็นอย่างนี้หลายปีไหมก็น่าจะสัก3 ปีป.4ผมกลับไปอยู่นครอีกครั้งนึงอ๋อครับครับแต่ช่วงแรก3ปีเนี่ยก็เรียกว่าก็ต้องรู้สึกเดี๋ยวแล้วพี่น้องคนอื่นล่ะผมนั้นมีผมคนเดียวอยู่ครับอ๋อครับผมครับผมน้องสาวเพิ่งจะมีตอนก็เกิดที่พังงาเหมือนกันนะตอนผมสักป.3น้องสาวครับตอนนั้นก็เลยก็ลำบากแต่ว่าตอนนี้ก็มีลูกคนเดียวก็พอสู้วิ่งสู้ฟัดกันไปได้ครับครับครับเสร็จแล้วประมาณ3ปีชีวิตอยู่อย่างนี้ครับแล้วก็กลับเข้าที่ทีก็คือตอนกลับมาสู่นครอีกทีนึงครับตอนนั้นก็กลับมาอยู่นครอีกครั้งนึงเศรษฐกิจที่บ้านเริ่มจะดีขึ้นมาอีกนิดนึงกับเรื่องมาก็อยากกลับมาที่บ้านดีกว่านะครับเพราะว่าได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับก็อยู่ที่บ้านที่นครเหมือนเดิมก็ไปเรียนตามปกติครับครับช่วงนั้นมีอะไรที่มันเป็นวิกฤตหรือว่ามันดีขึ้นหรือว่าชีวิตเป็นไงบ้างคือระบบเศรษฐกิจตอนนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าการทำสงครามร้อนเนี่ยมันไม่ได้จบง่ายๆจ้ะมันไม่จบง่ายๆยืดเยื้อเลยมันยืดเยื้อนะครับพี่น้องที่ติดตามเนี่ยหลายคนเนี่ยนั่งแล้วฟังเนี่ยนึกภาพออกคนที่เคยทำเคยที่อยู่ในระบบนี้ฮะมันไม่จบง่ายๆฮะมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็ยังพอโอเคอยู่ระดับหนึ่งครับก็แต่ว่ามันก็ขึ้นลงๆครับอาจารย์จนทั้งเรียนจบชั้นไหนเนี่ยผมจบที่นั่นม.3ม.3ที่นครครับตอนนั้นเนี่ยเศรษฐกิจที่บ้านเริ่มอีกแล้วฮะหมายถึงว่าบรรยากาศเนี่ยการใช้ค่าใช้จ่ายต่างๆเริ่มมีปัญหาอีกแล้วครับครับครับผมก็เป็นช่วงประจวบเหมาะที่ผมจบม.3พอดีเนี่ยเพราะเขาก็รอกันอยู่เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคิดกันว่าจะย้ายมาอยู่กรุงเทพครับก็ติดเรายังเรียนอยู่ครับใช่ครับมาก็ประวิงเวลาไว้เพื่ออยากให้ลูกไปพร้อมกันมากับผมนี่จะดูแลมากผูกพันกันอยู่ตลอดผูกพันแม่คนเป็นแม่นะครับพ่อเนี่ยก็จะแบบว่าผู้ชายหน่อยแต่แม่เนี่ยก็จะแบบว่าห่วงตลอดเวลาครับครับก็รอจนจบม.3แล้วก็ขึ้นมากรุงเทพพร้อมกันครับวันที่ขึ้นกรุงเทพเนี่ยมากับมะครับปะมาด้วยไหมด้วยครับด้วยอ้าวแล้วตอนนั้น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 
ป๋าจะลาออกแล้วฮะกำลังจะลาออกแล้วตัดสินใจแล้วมาอยู่ด้วยกันแล้วครับครับเดี๋ยวก่อนแล้วมุ่งหน้าจากนครมากรุงเทพจะมาทำอะไรกันน่ะน้าสาวผมเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพครับแล้วก็ม้าเนี่ยเป็นคนที่มีฝีมือเรื่องของการทำอาหารอยู่แล้วเพราะชีวิตแกเนี่ยอยู่เรื่องของการทำอาหารเนี่ยมาโดยตลอดถ้าซีกหนึ่งเรื่องของเคยทำนาอะไรมาในตอนครอบครัวนะครับซีกของการใช้ชีวิตในการทำกับข้าวอาหารเนี่ยม้าจะเชี่ยวชาญเสร็จแล้วตัวเรามากรุงเทพครับปักหลักที่ไหนมาอยู่ที่บางอ้อครับบางอ้อบางพลัดก่อนมาอยู่บางพลัดอยู่บางพลัดบางอ้อตรงนั้นนะครับครับผมก็ไม่อยากขึ้นมาตอนนั้นเพราะว่าช่วงของวัยม.3ตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าผมผูกพันกับเพื่อนติดเพื่อนแล้วติดเพื่อนแล้วครับไม่อยากขึ้นมาหรอกจริงๆนะไม่อยากขึ้นมาอยากจะอยู่ที่ใต้มากกว่าแต่ว่าก็ด้วยกับความรักมากับป๋าแล้วครับก็ไปไหนก็ไปกันก็ไปก็ขึ้นมาอยู่กรุงเทพซึ่งประจวบเหมาะช่วงนั้นเนี่ยผมเริ่มเล็งเห็นบางอย่างในตัวเองแล้วว่าอยากจะเรียนสายอะไรเริ่มคิดแล้วครับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกอยากจะเรียนสายเกี่ยวกับศิลปะครับอาจารย์ครับแล้วก็ตักดีดเอาล้อให้ก็คือว่าที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นว่าที่ของน้าเขยนะครับบอกเขาจบศิลปะมาครับจบศิลปะแล้วก็ได้งานดีอะไรดีครับก็เขาก็แนะนำว่านั้นควรจะมาเรียนที่กรุงเทพอยู่แถวพระนครชื่อโรงเรียนวิทยาลัยศิลปะกรรมกรุงเทพครับอยู่ที่ตรงราชดำเนินนะครับอยากเรียนแล้วก็ได้เรียนด้วยผมขึ้นมาสมัครวันนั้นพอดีอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่าเป็นนักดีดอีกแล้วอาจารย์มันเป็นปีที่เขาย้ายไปที่ลาดพร้าวผมอยู่บางพลัดอาจารย์ต้องไปเรียนลาดพร้าวแต่ว่าไม่มีที่ลงแล้วเพราะมันต้องลงแล้วก็ลองดูอีกสักตั้งนึงก็สมัครที่ลาดพร้าวครับอาจารย์ครับแต่บ้านเนี่ยอยู่ที่บางพลัดไปไหมฮะเอาไหมเอาฮะอาจารย์เอาฮะมาถึงแล้วตัวเลือกมันไม่ค่อยมีเยอะฮะตอนนั้นก็ตั้งใจแล้วลองดูสักตั้งหนึ่งเรียนจนจบไหมก็จบครับอาจารย์จบสาขาผมจบศิลปะประยุกต์ครับอาจารย์เป็นปีที่2ที่ย้ายไปอยู่ที่ลาดพร้าวแล้วก็ผมเรียนก็คือตอนนั้นเนี่ยลาดพร้าวยังไม่เจริญลาดพร้าว101นะฮะยังเป็นฝนตกมาเนี่ยปลาหมอเนี่ยยังขึ้นมาเลยอาจารย์ผมก็นึกในใจว่าคนบ้านนอกอย่างเราเนี่ยมาอยู่กรุงเทพเนี่ยก็เหมาะสมแล้วเนี่ยไปอยู่ลาดพร้าวอยู่ลาดพร้าวก็ไปอยู่ที่ลาดพร้าวก็เรียนจนจบปวช.ครับผมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยที่มันจะมีต่อได้ครับต่อเนื่องได้ช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ที่ที่เป็นต่อเนื่องก็มีช่างศิลป์และกระบังแล้วก็พ่อช่างครับแล้วได้ต่อไหมผมเนี่ยเล็งพ่อช่างเอาไว้ถ้าเป็นคนศิลปะก็จะดูดีว่าพ่อช่างสมัยนั้นเนี่ยมันสุดยอดแล้วน่าจะเรียนต่อก็เล็งไว้ก็ถูกคำสุปประมาทพอสมควรเหมือนกันจากตอนนั้นที่ตอนที่เรียนนะครับตอนที่เรียนเพราะว่าผมเองก็ผมเนี่ยค่อนข้างจะติดเพื่อนเรียนบ้างอะไรบ้างนู่นนี่บ้างแต่พอตอนจะจบเนี่ยนะครับเกรดเฉลี่ยผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจารย์แต่พ่อช่างนี่คือมันต้องแบบระดับใช้ได้ฮะก็ด้วยกับคำที่เขารู้สึกว่าไม่น่าจะได้นะคำถักถางของครูด้วยนะแต่เป็นข้อดีมากๆเลยที่มันเป็นกำลังใจแรงผลักดันนะฮะอันนี้พูดในมุมของแรงผลักดันผมก็ไปติวเพื่อจะเข้าให้ได้ที่พอช่างเนี่ยครับก็ไปติวไปเขาบอกว่ามีที่พี่มาติวนู่นนี่นั่นก็ไปปรากฏว่าทำดีละผมมีรายชื่ออยู่ในสถาบันแห่งนี้ด้วยครับติดผมติดครับเรียนพาณิชย์ศิลป์ก็เป็นสายเกี่ยวกับโฆษณาครับทำโฆษณาทำเกี่ยวกับโปสเตอร์ออกแบบต่างๆนั่นนะครับครับเสร็จแล้วก็จบที่พ่อช่างพ่อช่างครับจบพ่อช่างเสร็จแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าวิถีของคนบ้านนอกครับอย่างผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกเบื่อในเมืองแล้วเหมือนกันนะลาดพร้าวกลับไปเรียนที่พระนครที่ก็รู้สึกว่ามันมีที่ไหนที่มันแบบเรียนต่อได้แล้วมันยังคงอยู่ถึงความแบบเป็นชนบทบ้างนะปรากฏว่าในราชมงคลเนี่ยมันจะมีอยู่ที่หนึ่งเขาเรียกว่าศูนย์กลางราชมงคลตอนนั้นนะครับชื่อตามนั้นเปิดต่อเนื่องเกี่ยวกับสาขาที่ผมจะเรียนคือนิเทศศิลป์ครับผมก็ตัดสินใจเลยว่าถ้างั้นมันมีสองที่คือพ่อช่างเรียนต่อที่พ่อช่างหรือไม่ก็ไปเรียนอีกที่หนึ่งก็ไปสอบอีกที่หนึ่งครับอาจารย์ผมไปสอบปีแรกไม่ได้
เคว้งเลยจ้ะอ่าฮะเคว้งเลยตอนนั้นก็ตั้งใจมากก็หยุดเรียนไป1ปีครับผมครับอือฮึกลับไปอยู่ที่ใต้ตอนนั้นมะกลับไปอยู่ที่ใต้ครับอ๋อเหรอครับมากลับอยู่ใต้ท่านมาอยู่มากับป๋ากับอยู่ที่ใต้อยู่ที่จังหวัดสมุทรอยู่ที่สุราษฎร์แล้วก็อยู่พักบ้านที่หอพักโรงเรียนผมอยู่หอพักกับเพื่อนผมอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์กับเพื่อนอ่าฮะครับครับผมปีแรกผมสอบไม่ได้ก็กลับไปช่วยมะอยู่ที่บ้านผมมาสอบปีที่2อีกไม่ได้อีกอาจารย์2ปีแล้ว2ปีแล้วครับธรรมดา2ปีนี่สอบไม่ได้เนี่ยเขาคงจะไม่รอแล้วไปนะอ่าฮะแต่ผมอยากจะเรียนอาจารย์อ่าฮะผมตัดสินใจว่าสอบอีกปีนึงดีกว่าปีที่3อีกแต่ช่วง2ปีนั้นน่ะต้องขอบคุณป๋ากับมะมากคือกำลังใจครับอาจารย์กำลังใจเนี่ยคือคนที่ลูกอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้เรียนอะไรเนี่ยเขาก็จะถามว่าลูกเรียนอะไรที่ไหนไม่ไปเรียนเหรอเป็นเด็กเกเรครับอาจารย์มันกลายเป็นเด็กเกเรไปอ่าฮะเกิดแล้วเกิดมันเหมือนเป็นปมด้อยแล้วประมาณอย่างนั้นไม่เรียนประมาณอย่างนั้นอ่าฮะผมสอบปีที่3ผมกลับมาอีกสอบอีกปีที่3ปีนี้ตั้งใจอีกทีนึงนะก็ทำดีแล้วได้ระดับชั้นไหนได้เข้าชั้นไหนเข้าปริญญาตรีครับอาจารย์ต่อเนื่องครับครับจากปวสคือเข้าอีก2ปีต่อเนื่องคือจบปริญญาตรีครับผมก็สอบก็วันที่สอบได้นี่ดีใจมากอาจารย์ดีใจมากดีใจก็คือว่าเราพยายามอยู่2ปีแล้วเอาเราให้ปีนี้เราสอบได้แล้วก็หลังจากนั้นพอได้ที่นั่นปุ๊บเนี่ยไอ้ความที่เราอั้นไว้2ปีอะครับตั้งใจผมเกเฉลี่ยผมกลายเป็นอีกเรื่องเลยอาจารย์จากเด็กที่เกเรที่แบบว่าเกเฉลี่ยอยู่ระดับเด็กทั่วไปครับจ้ะก็พุ่งขึ้นมาเป็น3กว่าเป็นอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความตั้งใจแล้วรู้สึกว่าเราได้ทำแล้วเราก็อยากจะเรียนจริงๆเราก็ได้เรียนจริงๆเหมือนคนก็มันห่างเหินไปพอกลับมาถือกิจการคนก็หายครับเหมือนนักฟุตบอลโดนแบนแล้วพอลงสนามมันก็อยากจะยิงประตูมาแล้วเนี้ยครับก็ได้ละครับสุดท้ายก็เรียนจบที่นั่นครับผมนี่พอออกมาแล้วทำงานเลยไหมต้องเรียกว่าต้องชุกโกตลอดตารางมากๆที่ผมได้เรียนที่นั่นอาจารย์จุดเปลี่ยนชีวิตผมอยู่ที่นั่นอาจารย์ครับผมจุดเปลี่ยนผมเนี่ยก่อนที่จะได้ออกมาทำงานฮะตอนนั้นเนี่ยผมพอเข้าเรียนที่นั่นเนี่ยปรากฏว่ามีชมรมมุสลิมซึ่งก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้เราไม่รู้จักอะไรเลยนักทุนในอิสลามใช่แต่ว่าตัวเนี่ยเหมือนจะห่างไกลห่างไกลฮะอาจารย์ก็อย่าบอกนี่คือรางวัลที่เราให้จริงๆเลยผมไปเรียนที่นั่นเนี่ยพอวันเข้าไปรับประถมเดี๋ยวให้เครดิตเขาหน่อยครับเพราะเหมือนเราไปเจอจุดเปลี่ยนเกี่ยวกับความเข้มแข็งของชมรมที่นั่นครับก็คือราชมงคลครับอะไรคลอง6ครับคลอง6นะครับที่อยู่ที่ปทุมใช่ครับสถานีครับถ้าจะคลองรังสิตไหมตรงนั้นธัญบุรีครับอาจารย์ธัญบุรีธัญบุรีให้เครดิตเขาหน่อยให้เครดิตครับก็คือพี่ๆที่เขาอยู่ที่นั่นนะครับครับพอถึงช่วงเวลารับน้องเนี่ยเขาก็จะมาสกิดเราไอ้ออกมาเพราะว่ากิจกรรมบางอย่างรับน้องเนี่ยทำไม่ได้นะโอ้โหสุดยอดเลยให้ตอนนั้นเรายังไม่เข้มแข็งเนี่ยไม่เข้มแข็งถูกสกิดนี่พอยังไม่ไปฮะอาจารย์เออผมก็ยังอยู่กับกิจกรรมเขากิจกรรมใช่ผมยังไม่รู้ฮะยังไม่รู้แล้วก็พอผ่านไปได้เนี่ยก็มีพี่มาเที่ยวเยี่ยมเที่ยวส่งเที่ยวทักทายครับไอ้ด้วยกับว่าเราเป็นคนที่รู้สึกเป็นคนที่ชอบเกรงใจคนเนี่ยอาจารย์เขาเชิญบอกว่าไปร่วมกิจกรรมหน่อยที่ชมรมผมก็ชมรมมุสลิมมันจะดีเหรอมันไม่เราไม่เคยมีพื้นมาเลยนะอะไรเงี้ยไม่มีพื้นก็กลัวจะไม่อิสระครับครับแต่ว่าด้วยความเกรงใจก็ลองไปดูฮะพอไปดูปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับ มันก็เกิดขึ้นที่นั่น ก็คือว่าในชมรมเนี่ยมันจะมีกิจกรรมตลอดแล้วสิ่งที่เขาต้องทำก็คือการประชาสัมพันธ์การทำโปสเตอร์การทำป้ายการทำคัทเอาท์ต้อนรับนู่นนี่นั่นทุกอย่างครับอาจารย์กิจกรรมช่วงรอมฎอนทำเวทีอะไรซึ่งทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันคือเส้นทางสายทางที่ผมทำทั้งนั้นเลยอาจารย์มันเราถนัดอยู่แล้วเราถนัดอยู่แล้วแล้วไปเจองานที่เข้าครับโอเคเลยก็ได้ช่วยชมรม uh-huh. พอได้ช่วยหนึ่งอย่างเราก็รู้สึกดีอาจารย์ uh-huh. อุ้ยในชีวิตนี้เราสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับชมรมมุสลิมได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าถึงเวลาเขาต้องละหมาดกันนะครับแล้วเราก็ละหมาดตามเขาด้วย uh-huh. แล้วคือเราก็พอละหมาดได้ก็ละหมาดตามเขาแล้วก็
ตอนหลังพอเริ่มมียามาอ้าครับอาจารย์ครับผมอันนี้บรรยากาศมันเริ่มดีขึ้นพอเราเริ่มรู้สึกเราได้ช่วยเหลือชมรมได้มีเพื่อนมากขึ้นได้ทำกิจกรรมร่วมกันหลายๆอย่างมากขึ้นเราก็ให้ช่องทางหลายอย่างที่เราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นจับเพื่อนกลุ่มนี้ฮะจับเพื่อนกลุ่มชมรมครับซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตผมหลายๆอย่างเหมือนกันครับดีใจด้วยดีใจฟังเรื่องนี้เลยดีใจด้วยว่าจากชีวิตของคนคนหนึ่งแต่คนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าอิสลามทางไหนไปทางไหนไม่เคยรู้เลยนะแต่พอมาเจอได้เรียนตรงนี้ครับนะเพราะว่าเด็กศิลป์เนี่ยบางทีแล้วก็มันไปนะเตลิดนะนะแต่ว่าเด็กศิลป์คนนี้ได้ไปเจอชมรมเป็นจังหวะครับชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับครับผมเสร็จแล้วจบจากนั้นออกมาจบออกมาเนี่ยผมก็ยังผูกพันกับชมรมอาจารย์ผูกพันกับน้องมากคือความผูกพันเนี่ยมันเยอะมากผมก็เลยออกมากับอะไรตอนนั้นเนี่ยผมก่อนจะจบอะฮะผมก็เล็งผู้หญิงไว้คนหนึ่งครับตอนนั้นเรียนอยู่สถาบันเดียวกันที่เล็งเอาไว้เนี่ยด้วยกับสาเหตุอันหนึ่งก็คือว่าแปลกใจว่าผู้หญิงมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยน่าจะหน้าตาเนี่ยเป็นคนจีนกันครับแต่คุมฮิญาบเอ๊ะเป็นไปได้ไงใช่ไหมเออผมว่าคนนี้แปลกนะบ้านเราเนี่ยหน้าตาแขกเลยแหละแต่ว่าฮิญาบก็ไม่คุมเยอะแยะเลยเออแต่นี่หน้าตาจีนหน้าตาจีนแต่คุมฮิญาบเลยคุมฮิญาบเรียบร้อยเลยผมก็แปลกใจแล้วก็เป็นเพื่อนในชมรมก็ได้ในช่วงกิจกรรมหนึ่งเนี่ยมันมีโอกาสได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยด้วยกับกำลังเราตาลาครับอาจารย์ผมไม่ได้คิดอะไรเยอะมากตอนนั้นก็พอจบแล้วเนี่ยก็ตัดสินใจคุยขอเขาเราจบเขาจบโอเคจบทั้งคู่ครับก็ขอเขานิกะเอาแล้วมันจะปรึกษาผู้ใหญ่เลยก่อนเลยปรึกษาฮะปรึกษาก็คือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือตอนจบเนี่ยเพื่อนๆทุกคนได้ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันในชมรมนะฮะตอนนั้นก็ยังไปเที่ยวกันอะไรอยู่ผู้ใหญ่เนี่ยมะเนี่ยก็สังเกตมะเราด้วยมะเราเนี่ยสังเกตมะเราบอกว่ายังไงใครอะไรเงี้ยครับก็ถามสอบถามแล้วมาว่าเราอยู่ถามมาแล้วมาไปเห็นได้ไงไม่ตอนนี้ไปเที่ยวที่ใต้ด้วยกันอ๋อไปเที่ยวใต้ไปเที่ยวที่ใต้ด้วยกันครับมะเจอมะมะผู้ใหญ่เนี่ยเขามองลูกตาไว้ก็ถามเราว่ายังไงยังไงจะยังไงให้มันถูกต้องให้มันดีไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าเนี่ยเขาเป็นมัวรับนะจบสูตรแล้วเป็นคนจีนคนจีนแต่มาเข้ารับอิสลามอิสลามด้วยกับหัวใจที่ศรัทธาใช่ไม่เกี่ยวกับการแต่งงานแล้วเข้ารับอิสลามตอนเรียนหนังสืออยู่ก่อนที่จะมาที่คลอง6ด้วยซ้ำครับเขาเข้าอิสลามนะฮะนะครับเขาเข้าตั้งแต่ตอนที่อยู่ปวสฮะครับเดี๋ยวเล่าฟังนิดได้มั้ยชีวิตของเธอชีวิตของเธอเนี่ยก็คือเธอบอกว่าเธอมีเพื่อนมุสลิม อยู่ในแถวย่านบางมดสุราอาจารย์เซงซึ่งอยู่ในสถาบันเดียวกันไหมตอนนั้นเขาเรียนที่เดียวกันครับเรียนที่เดียวกันแล้วก็ปรากฏว่าพอถึงช่วงเวลาของการละหมาดทุกคนก็จะผละไปละหมาดเธอก็จะอยู่ของเธอคนเดียวถูกทิ้งคนเดียวแล้วประมาณอย่างนั้นเวลาที่เขาไปเรียนกุรอานต่างๆเธอก็จะอยู่ตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยซึ่งในสัญญาณของคนที่เป็นมุสลิมที่เขาเห็นพี่น้องต่างที่เข้ามาเนี่ยเขาก็จะดูแลเทคแคร์นะเขาก็จะเล่าเรื่องอิสลามให้ฟังจนเธอรู้สึกว่าเธออยากจะครับอิสลามครับก็เลยไอ้ขอที่บ้านของเธอครับซึ่งเป็นคนจีนใช่มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอไหมครั้งแรกเนี่ยเขาก็คิดว่าคงยังไม่ให้ก็ขออีกครั้งหนึ่งเขาบอกครั้งที่สองเนี่ยรู้สึกว่าครั้งที่สองเนี่ยคุณพ่อเธอเนี่ยก็บอกว่าก็ลองดูผมคิดว่าคงจะเป็นปั๊บนะไม่นานแหละครับปรากฏว่าไม่เป็นอย่างนั้นฮะอาจารย์ก็ชีวิตเธอเปลี่ยนมากขึ้นด้วยกับอิสลามที่เธอได้เรียนรู้มันทำให้ที่บ้านเธอเนี่ยคุณพ่อเธอเนี่ยรู้สึกว่าลูกไปไม่กลับลูกไปไม่กลับแล้วก็ลูกไปแล้วลูกไปดีด้วยถือว่าไปแล้วบรรยากาศที่เคยเห็นเนี่ยมันเปลี่ยนไปการแต่งกายทุกอย่างมันเปลี่ยนไปซึ่งเธอเป็นผู้ชายเคยกินเหล้าเกะกะเกเรถูกต้องแต่เปลี่ยนไปแต่นี่เธอเป็นผู้หญิงเธอก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นพ่อแม่ที่เคยว่าก็ปล่อยบางสภาพเดี๋ยวกลับมาเองแต่ลูกไม่กลับแล้วยังไงครับก็ไม่กลับก็กลายเป็นพ่อแม่ก็ต้องดูแลเธอเลยคือเขาจ้างครูมาสอนที่บ้านเลยครูพ่อแม่จ้างมาให้ครูมุสลิมมาสอนที่บ้านพ่อแม่เป็นคนจ่ายเงินใช่เ
คือบอกติลูกคนจีนจะเปลี่ยนมาเป็นอื่นเนี่ยยากนะโดยเฉพาะเป็นอิสลามที่เคยกินหมูแล้วมาไม่กินหมูนี่ยากนะแต่ครอบครัวของเธอไม่เป็นปัญหาผมมองอันนึงก็คือเรื่องของความรักที่พ่อกับแม่เขาให้ผู้หญิงคนนี้มากครับก็เป็นอันว่าทั้งเธอก็ได้รับอิสลามแล้วก็ได้มาศึกษาต่อที่คลอง6ครับเป็นช่วงที่เจอกับผมแล้วก็ทีแล้ววันที่จบการศึกษาก็เลยมีการไปนะไปเที่ยวบ้านไปแล้วกันเสร็จแล้วเราก็เลยไปบอกกับมะเราว่าขอแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้มะถามว่าจะยังไงอาลีมจะยังไงจะยังไงผมก็เอาล้อให้ความกลัวมาอาจารย์ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงผมก็รู้สึกว่าทำให้มันถูกต้องดีกว่าทั้งที่เราไม่รู้ว่ามันจะยังไงอาจารย์ตอนนั้นงานก็ยังไม่ได้ทำยังแต่คิดจะแต่งงานแล้วแล้วจะเอาอะไรเลี้ยงเธออ่าครับคิดไหมอะไรไหมตอนนั้นเนี่ยวางแผนไว้ไกลๆเหมือนกันครับอาจารย์ผมอยากจะทำงานส่วนตัวครับแล้วก็มีอะไรอยู่วางแผนไว้บ้างแล้วเหมือนกันครับครับตอนนั้นเนี่ยพอตัดสินใจก็เลยคือเดี๋ยวพอมาปรึกษากับมะครับมาบอกทำให้ถูกต้องครับหัวใจก็อ่ะพองแล้ววะไปบอกกับเธอครับขอแต่งงานครับเธอว่าไงผมจำได้ตอนที่นั้นเนี่ยก็คือตอนที่ละหมาดรวมกันครับอาจารย์ละหมาดด้วยกันพอตอนที่ใช้สลามพอดีผมก็เอาล้อให้ความกล้าขึ้นมาตอนนั้นก็บอกว่าผมอยากจะนิกะอยากจะแต่งงานแล้วเธอบอกว่าก็เธอบอกก็เขินอายนิดนึงนะอาจารย์นะไม่ใช่แล้วเธอก็ยังไม่ได้ปรึกษากับทางบ้านนะใช่ฮะคือตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ปรึกษาแต่ว่าหมายถึงว่าก็ภายหลังนะฮะปรึกษาภายหลังแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คือก็ถามว่าถ้าจะจะยินดีไหมจะยินดีไหมประมาณอย่างนั้นนะประมาณอย่างนั้นนะใช่โอเคเข้าใจเยอะใช่ถ้าคือในที่สุดเธอก็ต้องกลับไปปรึกษาทางบ้านแหละแล้วก็ต่อมาก็คือการไปสู่ขอกันครับแล้วก็ได้แต่งงานกันจากวันนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยสิบกว่าปีแล้วครับอาจารย์โอ้ครับครับ16ปีแห่งความหลังคือก่อนจะถึงบทบาทนั้นครับเอาเพราะว่าไอ้บทแล้วก็9ตอน9เข้ามาเป็นพระเอกเข้าสู่วงการนักแสดงเนี่ยนะมันมายังไงเพราะเราเรียนฝ่ายศิลป์มาทางศิลป์มาผมตอนนั้นเนี่ยพอแต่งงานแล้วก็เปิดร้านกาแฟกับภรรยาจบอาหารมาอาหารกาแฟเปิดรับงานออกแบบ อยู่ที่คลอง6แล้วครับอาจารย์ครับก็อยู่ได้รับสักพักหนึ่งความคือตอนนั้นร้านบูมมากแล้วก็มีความสุขมากเพราะว่ามีน้องๆในชมรมเข้ามาอยู่เรื่อยๆครับผมแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยคนที่เรารักๆอะครับเหมือนเรียนจบอะก็เข้าไปทีละคน มือขวามือซ้ายแล้วก็หายไปทีละคน2คนพร้อมเสร็จก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำอะไรที่มันโจรทะยานกว่านี้นะการที่เราวัยขณะที่เราอยู่ร้านอาหารแล้วมันรู้สึกไม่ได้ไปไหนอาจารย์ครับก็ตอนนั้นเนี่ยมีบริษัทแห่งหนึ่งเป็นบริษัทสื่อของทีวีทั่วไปครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันก็เป็นบริษัทใหญ่ใช้ได้แล้วก็เขาเปิดรับผู้ช่วยผู้กำกับครับผมก็ได้เข้าไปทำที่นั่นครับกำกับรายการเป็นผู้ช่วยกำกับรายการใช่ครับก็ทำทุกอย่างทำเหมือนที่ทำปัจจุบันนี้แหละครับก็ทำดูแลรายการดูแลเรื่องของนักแสดงพร็อพต่างๆครับก็ทำได้อยู่พักหนึ่งความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นว่าที่นี่ไม่น่าจะใช่ที่เราต้องการจริงๆวงการมายาที่เขาพูดกันไว้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคือถ้าใครที่พกอิสลามเข้ามาเนี่ยอยู่ยากครับผมเริ่มมีตอนแรกผมมีแล้วผมมีรวมการของผมไปแล้วแล้วก็เข้าไปผมว่าไม่น่าจะใช่ครับไม่น่าจะใช่ก็ผ่าตัวออกมาครับอาจารย์ครับผ่าตัวออกมาก็มาทำนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆฮะทำร้านกาแฟทำอะไรไปเรื่อยๆไปเป็นครูด้วยความที่อยากจะทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะครับไปเป็นครูแล้วก็สุดท้ายที่ได้มาเข้าในหน้าจอทีวีจริงๆอะครับก็เป็นช่วงที่ตอนนั้นเนี่ยกระแสของทีวีมุสลิมเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นครับก็มีทีวีเริ่มขึ้นซึ่งในช่วงนั้นเป็นประจวบเหมาะกับว่าผมมีโอกาสได้มีกิจกรรมทำกับเพื่อนหลายๆกลุ่มครับซึ่งกลุ่มหนึ่งที่ผมต้องเรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตผมอีกครั้งก็คือกลุ่มที่มีชื่อว่าชาวต้นไม้ครับเข้าไปเป็นสมาชิกเขาด้วยใช่ฮะใช่ครับเป็นสมาชิกเขาแล้วก็ทำให้มีกิจกรรมเรื่องของสังคมสงเคราะห์มูลนิธิต่างๆเข้ามาครับก็ได้ไปรู้จักกับทีมงานหลากหลายมากขึ้นปรากฏว่าช่วงหนึ่งเนี่ยทางมูลนิธิมุสลิมสันติเขา
อยากจะทำทีวีขึ้นมาครับก็มีการเรียกบรรดาผู้ที่มีความรู้ความสามารถต่างๆเข้ามาพูดคุยกันครับครับก็เป็นช่วงเดียวที่ผมรู้สึกว่าผมก็มีโอกาสได้เข้าไปตรงนั้นด้วยฮะครับครับครับก็ตื่นเต้นว่าทีวีที่เป็นทีวีมุสลิมที่เรานั่งดูตอนนี้ครับจะเกิดขึ้นแล้วหรืออะไรเงี้ยเราจะมีทีวีให้กับพี่น้องได้ดูจะมีความรู้จะมีนู่นนี่นั่นให้กับพี่น้องมุสลิมได้ดูตอนนั้นมีบทบาทอะไรบ้างเป็นคนจัดการเป็นผู้กำกับหรือว่าเป็นดาราจัดการเองด้วยกับตอนนั้นนี่คนที่เข้าไปทำจริงๆในวันที่ทำฮะก็ไม่ได้มีเยอะมากฮะทุกคนต้องทำได้ทุกอย่างผมเป็นตากล้องเองด้วย เป็นตากล้องเองต้องทำเป็นกะฮะเช้ามืดเลยเข้ามาเปลี่ยนกะกันอะไรเงี้ยครับจัดพร็อพนู่นนี่นั่นก็ทำทุกอย่างครับให้ทีวีออกไปได้ครับทำก็เข้ามาอยู่ในวงการนี้จนกระทั่งก็ออกจอเองครับเป็นผู้ดำเนินรายการเองครับมีรายการของตัวเองเหมือนในละครนะฮะอาจารย์ช่วงที่พิธีกรตัวหลักไม่อยู่ช่วงที่ดาราตัวหลักไม่อยู่ครับครับตัวประกอบเสริมๆเนี่ยก็ถูกดันขึ้นมาอะไรเงี้ยได้แจ้งเกิดก็ได้แจ้งเกิดว่าครับตอนนั้นก็พูดง่ายๆที่ใช้แล้วว่าที่ใช้ชื่อตอนนี้เป็นมากกว่าพระเอกคือตอนเนี้ยก้าวเข้ามาสู่ถ้าพูดก็คือเป็นพระเอกแล้วได้เป็นนักแสดงได้เป็นผู้กำกับได้เป็นดาราพูดง่ายๆนะชีวิตช่วงนั้นเนี่ยเคยย้อนกลับไหมจากเด็กชายอับดุลฮาลีมบ้านนอกคนหนึ่งแต่ว่ากลับมาแจ้งเกิดในกรุงเทพกลางใจเมืองเป็นกระทั่งดาราเป็นกระทั่งเจ้าของรายการเองอะไรเองคิดอะไรบ้างไหมคือก่อนที่จะคุยเรื่องของการแจ้งเกิดนะครับอาจารย์ตรงบงยอมรับว่าไอ้ก๊อปปี้เนี่ยเขินจริงๆว่าแจ้งเกิดเป็นพระเอกเป็นดาราเนี่ยอันนี้คงไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะอาจารย์ครับเดี๋ยวมันจะมีคำเฉลยโอเคแต่ว่าก็ถ้าโทรมาเป็นอย่างนี้ครับก็คือผมรู้สึกก็คือว่าผมนึกไม่ถึงอาจารย์ทำอยู่แล้วว่าเราจะได้มาทำในสิ่งที่เราอยากทำจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำจริงๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในบนพื้นฐานหลักการที่มันอยู่ในกรอบศาสนาครับอาจารย์แล้วก็มันมีอย่างอื่นที่มากมายกว่านั้นมากมายผมถือว่ามันเป็นรางวัลในชีวิตของผมที่เติบโตขึ้นมาได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำได้รอจนมันสุขมันเติบโตจริงๆครับอาจารย์ผมรอ3ปีกว่าจะสอบได้ครับผมเรียนอีกหลายปีกว่าจะผมไปทำงานแล้วก็สุดท้ายก็ได้มาทำสิ่งที่ผมอยากจะทำถึงแม้ว่าอาจจะได้ทำยังไม่หมดหรือยังมีอย่างอื่นที่อยากทำแต่ว่าเอาล่ะเราได้ทำแล้วได้อยู่มันได้พูดได้กล่าวได้เอาคำพูดของท่านรอซูลได้เอาเรื่องราวของคนดีๆมาตีแผ่เอาเรื่องของความเป็นครอบครัวเอาเรื่องของเอามีอะไรนะมีรายการให้เด็กได้ดูได้ลูกเราหลานเราเนี่ยจะดูรายการเด็กๆที่ไหนกันนักหนาจะมีอะไรที่แบบให้ลูกหลานเราได้ดูบ้างนอกจากการ์ตูนนอกจากการ์ตูนที่เราห้ามคนที่เขาไม่สนใจเขาก็ให้ดูเต็มที่คนที่เขาสนใจก็ห้ามลูกบ้างอะไรบ้างแต่ทางออกระหว่างกลางคืออะไรที่ให้ลูกได้ดูได้บ้างเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสให้ทำให้เด็กได้ดูมีโอกาสที่ได้อยู่กับเด็กๆได้ไปเยี่ยมเด็กๆต่างๆนานาอาจารย์ถือว่ามันเป็นความเมตตาที่เราให้มากๆเป็นเยี่ยมมากครับดูในช่วงนั้นผมจะเป็นคนที่มีความสุขครับมากมากครับเหนื่อยแต่มีความสุขครับอาจารย์เหนื่อยเพราะว่าทุกคนไม่ผมเหนื่อยทุกคนก็เหนื่อยแต่ว่ามีความสุขคือมันเหมือนกับว่าเราเล่นกิจกรรมอย่างนึงที่เราชอบอะครับเหมือนเราเล่นฟุตบอลฟุตซอลเราเล่นวิ่งเต็มที่เต็มสนามเลยแต่เรามีความสุขเราเหนื่อยแต่เรามีความสุขพักก็หายเหนื่อยแล้วก็เรากิจกรรมที่เราทำทีวีการเผยแพร่มันพูดตรงนี้แต่มันได้ยินไปถึงไปตรงครับอาจารย์สุงหาโกลกไปนู่นนี่นั่นมีแล้วก็มีคนรู้จักมากขึ้นมีคนดีๆในชีวิตเข้ามาในชีวิตมากขึ้นฮะครับผมครับผมนี่มันมีอยู่คำหนึ่งนะมันท้าเบรกแรกของรายการเนี่ยนะเขาคนที่เรียนศิลปะมานะทางด้านนี้ไม่ว่าจะสาขาไหนเนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งเดี๋ยวนี้เขานิยมใช้ว่าไอ้คนที่มันติสว่ามันติสไอ้คนที่มันติสเนี่ยคือพวกอะไรนะพวกเรียนศิลปะพวกอะไรพวกนี้
มันจะมีความคิดที่มันหรือการแต่งกายหรืออะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นเท่านั้นเนี่ยเอารวมไอ้คำว่าติสนี่มันอธิบายได้ยังไงคือติสจริงๆเนี่ยนะผมส่วนตัวผมเนี่ยในทัศนะของผมนะอาจารย์ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของเขาแต่หลายต่อหลายครั้งเนี่ยคนที่เป็นศิลปะอาชีพเนี่ยชอบอ้างคำว่าติสเนี่ยเข้ามาเพื่อกบเกลื่อนบางอย่างเรื่องของความรับผิดชอบบางอย่างที่มันหายไปเงี้ยติสต้องรออารมณ์ต้องรอนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับมันคุณติสแต่คุณต้องมีความรับผิดชอบผมว่าเนี่ยไอ้เนี่ยติสที่แท้จริงแต่ว่าถ้าติสแล้วไม่มีความรับผิดชอบติสแล้วติสอย่างเดียวนะคุณก็ต้องทำงานแบบติสของคุณต่างหากอะไรเงี้ยซึ่งในกระบวนการผมเนี่ยติสคือความคิดสร้างสรรค์ความแปลกแต่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบด้วยอาจารย์ไม่ใช่ว่าติดเออาก็ติดอย่างเดียวเออาก็จะทำติดอย่างเดียวเนี่ยมันผมว่าไม่คือติดมันก็หมายถึงศิลปะอย่างนึงประมาณไหนครับอาจารย์อาจจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาใช่นี่คือติดของเขาใช่แต่ผมชอบบวกสีเขียวผมชอบบวกสีดำผมชอบใส่เสื้อสองตัวผมชอบนู่นนี่นั่นมันเป็นเอกลักษณ์ของเขามันเป็นติดของเขามันเป็นวิธีคิดของเขามุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งเขาอาจจะไม่ชอบมองมุมเดิมๆที่คนชอบไปชอบมองว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยต้องเป็นอย่างเงี้ยแต่เขาจะมองอีกมุมนึงแต่ว่าหลังๆเนี่ยคำว่าติสเนี่ยถูกใช้ไปในทิศทางของเรื่องของการอย่างที่บอกว่าแต่ผมชอบคำอธิบายที่นี่ว่าคือเอาคำว่าติสเนี่ยมากบเกลื่อนมากบเกลื่อนไอ้สิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดข้อบกพร่องของตัวเองเนี่ยนะซึ่งมันของไปทำความเสียหายที่จะมาอ้างด้วยกับอารมณ์ที่นี้ให้เป็นประโยชน์เพื่อจะผ่านเลยไปมันไม่ได้มันไม่ได้นะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่เบรกหน้าเนี่ยนะเบรกหน้าเนี่ยมันจะเป็นคำเฉลยว่าอะไรคือความมากกว่าเป็นพระเอกเรายังไม่เฉลยในเบรกนี้แต่ว่าทบทวนตั้งแต่แรกจนทั้งถึงเกือบจะนาทีสุดท้ายของเบรกแรกเนี่ยนะชีวิตจากวัยเด็กมาสู่ความเป็นคิดที่เราเรียกพระเอกแต่มันไม่ได้ถึงขั้นนั้นหรอกแต่ว่าเข้ามาสู่วงการออกจอออกอะไรแบบนี้ออกผ่านสื่ออะไรแบบนี้มันก็กลายเป็นที่รู้จักเป็นคนสาธารณะคนหนึ่งเป็นที่รู้จักก็เลยเรียกว่าเป็นพระเอกมีอะไรที่มันเป็นไฮไลท์ที่สุดของชีวิตหรือว่ามันเป็นความคิดไปแล้วก็ยังเป็นความเศร้าใจของชีวิตที่ผ่านพ้นมาเนี่ยช่วงนั้นถึงความมาเป็นพระเอกเนี่ยมันมีอะไรมั่งกับชีวิตของตัวเองครับวันนี้ผมสุดยอดที่สุดแค่ผมรู้สึกแย่ที่สุดแค่วันนี้ก็ยังนึกถึงเหตุการณ์นั้นอยู่เนี่ยมีช่วงวัยเด็กช่วงอะไรที่มันสะเทือนใจ อย่างที่บอกว่าถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเดิมเนี่ยคำว่าอิสลามอ่ะตอนวัยเด็กเนี่ยเป็นเรื่องหนักใจเออเด็กถามแล้วก่อนเรียนท่านดูอินยังไงตอนพ่อเป็นทหารอยู่ในกรมทหารโอกาสที่จะไปเรียนคุณอ่านเรียนใบมัสยิดเนี่ยมันเก็บเรียนที่หลังครับอาจารย์เออนี่มัสยิดกับกรมทหารนี่มันของแยกกันเลยแยกกันเลยครับอาจารย์อ่าครับเออใช่ใช่ใช่มันเก็บเรียนหลังแสดงว่าตอนที่วัยเด็กเนี่ยคำว่าอิสลามเนี่ยมันเป็นเรื่องหนักอกหนักใจแต่พอถึงวันนี้เนี่ยคำว่าอิสลามเนี่ยมันเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจแล้วชีวิตที่มันเปลี่ยนจริงๆอาจารย์ก็เลือกกับคำนี้แหละครับอาจารย์คือคนที่เป็นนักศิลปะถ้าคุณติสแล้วไม่มีอิสลามนะคุณก็จะไปทางนั้นแหละคุณก็จะเหนื่อยหน่อยคุณก็จะคุณมุสลิมนี่พูดมุสลิมนะฮะครับแต่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์ที่ผมได้คำว่าอิสลามเนี่ยกลับมาอันนี้อาจจะเป็นด้วยกับดูอาของพ่อแม่อาจจะด้วยกับต่างๆนานาที่จุดเปลี่ยนของผมแต่ละครั้งเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้เข้ามาเชื่อมอาจารย์คำเนี้ยคงไม่มีวันนี้อาจารย์คงไม่มีวันนี้คงจะไม่ได้รายการตั้งของอิสลามครับคงจะไม่ได้มาทำรายการทีวีคงจะไม่ได้มาอยู่หน้าจอเจอพี่น้องตรงนี้เพราะว่าถ้าอย่างนั้นผมก็คงจะไปติดแถวไหนแล้วก็ไม่ทราบครับแต่ว่าอันนึงครับที่ปรากฏอยู่เนี่ยมันเป็นเสื้อที่ไม่เหมือนใครเลยมีอยู่เจ้าเดียวเจ้าแรกแล้วก็ในโลกนี้ด้วยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยมันคือยังไงเครื่องหมายของอะไรเครื่องหมายที่อยู่หน้าอกนะครับพี่น้องมุสลิมเนี่ยหลายท่านเนี่ยอาจจะรู้จักนะครับแต่หลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่าอะฮัดอะฮัดอะฮัดครับชี้นิ้วอย่างนี้อะฮัดอะฮัดก็คือพระเจ้าองค์เดียวอัลเลาะห์องค์เดียวครับผมครับคุณเราอะฮัด
มันมีที่ไปที่มาคือในช่วงหนึ่งที่กระแสของมุสลิมถูกเป็นผู้ก่อการร้าย uh-huh. ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะ uh-huh. แต่ว่าตอนนั้นแต่สายตาตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันแรงมาก uh-huh. ก็มีการต่อสู้กันทุกรูปแบบครับช่วงนั้นมันมีช่วงของการที่เรารณรงค์การบอยคอต uh-huh. นะครับคือเราพยายามจะสู้ตามหน้าตักที่เรามี uh-huh. สุดท้ายแล้วเนี่ยแม้กระทั่งกับพิพตาสู้แล้วก็จะสู้ uh-huh. มีการบอยคอตเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นแต่บอยคอตเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าสิ่งของต่างๆเนี่ยเราก็จะไปใช้อะไรยังไงไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าสมมุติเราบอยคอตสินค้าของศัตรูอิสลามของยิวของยิวเสื้อเนี่ยส่วนมากใช่ของเขาหมดเลยนะแล้วก็ไม่มีเสื้อของเราใช่ก็เลยรู้ว่าเราจะมีแบรนด์ของเราบ้างไหมเสื้อของเราบ้างไหมที่เป็นเสื้อของความภาคภูมิใจใส่แล้วเรานึกถึงพระผู้เป็นเจ้าใส่แล้วนึกเราไม่เหลิงไม่เรารู้สึกผูกพันกับสิ่งนี้ครับก็เลยหาสัญลักษณ์มาตอนนั้นเนี่ยสัญลักษณ์อันหนึ่งในการต่อสู้คืออาหารครับผมก็เลยถอดแบบมาแล้วก็มันเป็นแบรนด์เห็นเสื้อในการทำก็คืออยากจะทำให้เกิดขึ้นมาผักดันก็ออกขึ้นมาในเสื้อจำนวนน้อยต้นทุนไม่เยอะมากนักทำขึ้นมาเพื่อให้มันมีครับแต่ผลที่มันเกิดขึ้นก็คือพี่น้องให้การตอบรับสนใจคนที่เขารู้จักทั้งเสื้อยืดทั้งอะไรนะใช่ก็เป็นเสื้อกันก็ออกมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งครับก็ตอนนี้ก็ยังพยายามจะให้ยังคงอยู่ครับแต่ว่าเนื่องกับการงานแล้วก็หน้าที่ต่างๆเนี่ยอาจจะชะลออยู่นะครับแต่ว่าทุกครั้งที่ใส่มาทุกครั้งที่เดินไปเจอผู้คนเนี่ยผมก็รู้สึกครับรู้สึกอย่างเช่นวันนี้ตั้งใจใส่มาเลยเพื่อที่จะเห็นว่านี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ของเราขึ้นมาด้วยกับความภูมิใจครับก็สามารถจะเก็บความภูมิใจนี้ไว้จนทั้งจริงๆนี่มันเป็นของทุกคนแต่ผมแค่เอามาบอกทุกคนย้ำเตือนตัวผมเองด้วยเป็นตัวแทนใช่ครับผมครับเพื่อนครับเราจะพักในการกันตรงนี้ครับและเดี๋ยวจะกลับมาว่าไอ้ความที่เขาเป็นมากกว่าพระเอกคืออะไรครับแล้วจะเฉลยกันในช่วงที่สองของรายการพักในการสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับอินชาอัลเลาะห์ครับผมومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا فسبحان الذي يهدي ويشفي حيرة العبد ويعطي دون ما حدي جزيل الأجر في الدنيا جزيل الأجر في الدنيا ครับท่านครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการใต้ร่มเงาครับเรากำลังจะหาคำตอบของคำที่บอกว่าอับดุลฮะลิมเนี่ยเขาเป็นมากกว่าพระเอกครับเขาเป็นอะไรด้วยในบทติดแล้วดาราเนี่ยครับเขาก็แสดงไปตามบทบาทที่ภูมิกับเขาให้แสดงนะก็คนแสดงดีหน้าตาดีก็โด่งดังโดดเด่นกันไปเป็นพระเอกกันไปแต่ว่าชีวิตจริงของอับดุลฮะลิมมันไม่ได้จบหรือว่าเข้ามาอยู่ในวงการแล้วจบกันหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของอับดุลฮะลิมคือความเป็นสามีเรื่องก็คือว่าที่จะคุยตรงนี้คือว่าภรรยาเนี่ยเดิมทีไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วเราเองเนี่ยเดิมทีก็ไม่ได้แข็งแรงบนเส้นทางของอิสลามที่พอแต่งงานกันไปแล้วเนี่ยการทำหน้าที่ของภรรยาที่สอดคล้องต่ออิสลามการทำหน้าที่ที่เป็นสามีที่มันสอดคล้องต่ออิสลามดำเนินชีวิตกันยังไงดูแลกันยังไงใช้อะไรที่จะดูแลภรรยาให้เป็นคนที่เข้มแข็งและอิมานได้ครับที่บอกว่าภ รรยากับผมเนี่ยนะครับเราอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันผมประทับใจเธอครั้งแรกเนี่ยก็คือเธอเป็นมัวรับเป็นคนจีนที่คุมฮิญาบแต่ที่ผมใช้ว่าคนจีนที่คุมฮิญาบเนี่ยเพราะว่าอันนี้ผมก็ประทับใจแล้วว่าคนจีนแต่ว่ามารับอิสลามแล้วคุมฮิญาบเรียบร้อยเลยแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยก็เราก็ได้เรียนรู้อิสลามเพิ่มขึ้นในชมรมใช่ไหมอาจารย์พอแต่งงานกันปุ๊บเนี่ยตัวเขาเองครับเนี่ยอัลเลาะห์กำลังสอนมุสลิมด้วยกับพี่น้องต่างศาสนานิกพี่น้องมุอ์ลับเขาเป็นคนที่เป็นแบตเป็นฐานเชื้อเพลิงที่แบบว่าคอยกระตุ้นให้เรารู้สึกว่าเราต้องหันกลับมาอิสลามนะเพราะเขา
เขารับอิสลามด้วยกับความบริสุทธิ์ของเขาแล้วเขารับอิสลามแล้วเขาก็หลงรักอิสลามแล้วก็ทำตามวิถีอิสลามทุกอย่างไอเราเนี่ยได้อิสลามมาด้วยกับความเป็นความเกิดมาก็มีอิสลามในตัวเราแล้วเป็นตามสัญชาติตามเชื้อชาติก็เราก็เห็นเขาแล้วรู้สึกว่าเออดูนะเขาเป็นตัวอย่างหลายอย่างที่อย่างที่ดีเลยก็ผมก็เริ่มเปลี่ยนเรื่องกับกำลังใจคือเธอมาบนเส้นทางหัวใจที่ศรัทธาเนื่องจากว่าเธอไม่ได้เกิดมาเป็นมุสลิมแต่ว่าเธอมาศึกษาอิสลามจนกระทั่งเธอศรัทธาต่ออิสลามแต่เราเนี่ยเกิดมาเป็นอิสลามอยู่แล้วเพราะพ่อแม่จะเป็นแต่ว่าเราไม่ได้เดินบนเส้นทางที่เราหัวใจที่ผูกพันมันก็ทำให้มันต่างกันตรงที่ว่าเราเนี่ยนิ่งเฉยต่ออิสลามแต่เธอเนี่ยขยันมันเพียรเข้มแข็งต่ออิสลามก็เลยทำให้เรามองดูตัวเธอก็เลยได้ข้อคิดจากตัวเธอครับครับผมครับนี่แหละครับที่เป็นจุดที่เป็นจุดที่ผมว่าสวยที่สุดในตัวของผู้หญิงคนนี้ก็คืออิสลามที่เธอมีแล้วก็เธอดำเนินไปกับมันนะครับไปกับอิสลามผมก็เริ่มเปลี่ยนมากขึ้นหลายๆอย่างมากขึ้นทีนี้พอตัดสินใจแต่งงานกันแล้วอยู่กินกันแล้วนะครับบททดสอบในชีวิตมันก็เกิดขึ้นหลายอย่างอาจารย์ครับผมครับผมก็บททดสอบนี่แหละครับอาจารย์ที่มันทำให้เราทั้งคู่ยิ่งต้องวิ่งเข้าหาอิสลามให้มากขึ้นกว่าเดิมอาจารย์เพราะถ้าไม่ได้อิสลามเข้ามาช่วยชีวิตเราในวันนั้นนะครับอาจารย์เราคงแย่คงมาไม่ถึงวันนี้คงจะไม่ได้เดินทางในชีวิตมาด้วยกัน10กว่าปีมีลูกด้วยกันตอนนี้4คนครับผมคงไม่มีถึงวันนี้แต่เพราะว่าด้วยมีอิสลามขึ้นมาบททดสอบเกิดขึ้นแล้วอัลเลาะห์ก็ให้เราได้หันกลับได้ยึดในกับหลักที่เป็นอิสลามครับอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยพอมาแต่งงานกันแล้วเนี่ยชีวิตผมเนี่ยก็เริ่มได้ศึกษาอิสลามมากขึ้นครับครับเริ่มได้ฟังบรรยายเริ่มได้ทำเข้าวงการแล้วเริ่มได้ฟังบรรยายเริ่มได้ตามฟังอาจารย์ต่างๆรสชาติอิสลามที่เคยฟังอยู่สมัยก่อนคุตบะเดิมๆที่เคยฟังสมัยก่อนเนี่ยเราเปลี่ยนแล้วเราได้ฟังคุตบะสดๆใหม่ๆแล้วมีตัวบทหลักฐานหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าพอเรายิ่งศึกษาไปลึกๆเนี่ยมันยิ่งมีอะไรน่าค้นหาไปเรื่อยๆชีวิตก็เลยเริ่มเปลี่ยนขึ้นเรื่อยๆครับอาจารย์ครับผมเริ่มเปลี่ยนขึ้นเรื่อยๆผมก็เริ่มเปลี่ยนครอบครัวก็เริ่มเปลี่ยนครอบครัวป๋ากับม้าครับก็เริ่มเปลี่ยนเริ่มได้ผมแทนที่ผมกำลังจะเอาตัวไม่รอดตอนนี้ผมเริ่มจะประคองตัวได้แล้วครับผมเริ่มจะดึงครอบครัวให้มาอยู่ในเส้นทางอิสลามมากขึ้นแล้วก็ครอบครัวของตัวเธอครับมีปัญหาอะไรไหมไม่มีครับอาจารย์ไม่มียังครอบครัวของภรรยาก็ยังให้การดูแลเอ็นดูภรรยาผมด้วยกับความรักที่พ่อกับแม่มีให้กับลูกเนี่ยเหมือนเดิมเขาทำแบบเสมอต้นเสมอปลายมากครับผมสองสัปดาห์เว้นสัปดาห์ที่ต้องมาเยี่ยมลูกเขาตลอดครับผมครับมีวันใดที่ครอบครัวเกิดปัญหาและทำให้เธอท้อแท้มีต่ออิสลามเพราะว่าเธอเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็เกิดปัญหาทำให้เธอบ่นผิดหวังหรือท้อแท้แล้วมีไหมก็กระแสสื่อของโลกทั่วไปฮะที่เขียนภาพข่าวว่าอิสลามเป็นอะไรที่น่ากลัวก่อการร้ายนู่นนี่นั่นต่างๆฮะแล้วคนเนี่ยพอฟังข้อมูลปุ๊บเขาก็เชื่อบ้างอะไรบ้างน่าจะเป็นบริเวณรายรอบของครอบครัวมากกว่าตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้แสดงออกมาให้ลูกได้รู้สึกมากนักอาจจะเป็นคำถามนิดๆหน่อยๆแต่ไม่ได้แสดงออกในพฤติกรรมต่างๆแต่คนรายรอบอาจจะมีบ้างครับซึ่งเราก็ไม่โกรธเขาเพราะว่าแน่นอนคนที่เสพสื่อฟังสื่อในด้านเดียวเนี่ยเขาก็จะต้องมีข้อมูลไม่ต่างกันในหมู่เพื่อนฝูงเนี่ยทุกคนรู้ดีว่าคุณพ่อคุณแม่ของพยานรักลูกของตัวเองมากแล้วก็รักครอบครัวตองของอุดุฮารีมคือรักตัวลูกเขยรักหลานๆมากเนี่ยแล้วก็เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ของพยานเนี่ยออกงานของสังคมมุสลิมเนี่ยโดยตลอดก็เลยมีคำถามกันอยู่ในหมู่ของพวกเราว่าเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่คุณพ่อคุณแม่จะเข้าของพยาจะเข้าอิสลามครับเราก็พยายามทำการบ้านกันนะฮะหมายถึงว่าพยายามแล้วก็ขอดุอาแต่ว่าเราอาจจะทำการบ้านไม่ได้หนักมากนะฮะยังบกพร่องในตัวเราอยู่หลายๆเรื่องก็แต่ก็ยังหวังแล้วก็พยายามทุกวิถีทางที่มีจังหวะและโอกาสนะครับแล้วก็พยายามซึ่งตอนนี้ล่าสุดนี่คนที่มาทำหน้าที่แทนเราก็มี
ก็คือลูกครับผมครับผมด้วยกับวัยของเขาด้วยกับสิ่งที่เราปลูกฝังลูกสิ่งเหล่านี้ครับที่เขามาช่วยทำหน้าที่ตรงนี้แทนเราเหมือนกันคือเท่าที่ดูเนี่ยดูเหมือนว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะไม่ปฏิเสธแต่ก็ยังไม่เป็นที่ตอบรับครับประมาณอย่างนั้นครับก็มีความหวังว่าสักวันหนึ่งนะทั้งสองท่านเนี่ยจะอาจจะเข้าสู่ประตูอีกการครับทีนี้นี่คือการอยู่กินฉันสามีภรรยาซึ่งต่อมาก็มีลูกทุกวันนี้ก็คือ4คน4คนสี่คนนะสี่คนคนเล็กยังวัยอยู่แค่เพียง4คนในคนเล็กล่าสุดใน5เดือนครับ5เดือนนะอดุลลีเนี่ยดูในสายตาของเพื่อนฝูงเนี่ยเหมือนกับเป็นแฟมิลี่แมนแหละเป็นคนที่รักครอบครัวรักลูกรักภรรยารักครอบครัวไปไหนก็ไปด้วยกันหมดก็กระเตงไปหมดทีนี้ดูเหมือนว่าฐานะเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีนะครับมีอะไรที่หวั่นไหวไหมหวั่นไหวไหมมีบ้างครับในฐานะของผู้คนหนึ่ง มีบ้างแต่ว่าหลายต่อหลายครั้งอะพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็เปิดช่องทางให้เปิดช่องทางให้ริสกี้ต่างๆที่มาครับแต่ว่าความสืบเนื่องของสงครามในวันนั้นนะจะจำสงครามในช่วงแรกได้ไหมฮะที่เราฟังว่าสงครามในวันนั้นเนี่ยผลมันส่งผลมายืดเยื้อระยะยาวค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นสงครามเต็มๆแต่มันปลายของสงครามหรือกระแสสงครามมันยังอยู่ละอู่อยู่แล้วก็คือจะด้วยทิศทางอะไรก็แล้วแต่อาจารย์หมายถึงว่ามันมารอบทิศทางมันไม่เกิดกับครอบครัวเรามันเกิดกับคนรอบข้างเราต่างๆซึ่งไอ้นี่ครับมันเป็นปัญหาความหวั่นไหวที่เกิดขึ้นว่าเมื่อไหร่เราจะข้ามผ่านมาได้สักทีตรงนี้ฮะสำคัญแต่ในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่กับครอบซิสกี้ที่ได้ครอบครัวเนี่ยทุกครั้งต่างๆนานาเนี่ยไอ้นี่เอาเราให้มาเพียงพอเพียงดูแลได้ถึงมันจะขาดตกบกพร่องในบางส่วนบ้างแต่ว่าครอบครัวเราโอเคมีความสุขเห็นอดุลฮารีมเนี่ยล้มแล้วลุกแล้วล้มครับก็คลุกคลีอยู่กับไอ้การที่จะเริ่มต้นใหม่กับการที่จะทำมาหากินทำนั่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นมีใครเคยพูดมีใครหรือว่าตัวเองเคยคิดเพราะว่าวันนี้ลูก4คนฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายครับเอ้ยทำไมมีลูกเยอะจังเลยเฮ้ยฐานะทำไมมันไม่กลัวจนไม่จนมีอะไรที่เข้ามาในชีวิตไหมลูกเนี่ยนะครับที่เป็นกำลังใจอาจารย์ลูกเนี่ยที่เป็นของขวัญจากอัลเลาะห์ตะอาลาที่ให้มาแล้วลูกเนี่ยคือคำสั่งที่นบีบอกว่าริสกีที่คือทุกอย่างอ่ะอัลเลาะห์เป็นคนดูแลอาจารย์ยิ่งมีลูกเนี่ยริสกีก็ยิ่งเพิ่มพูนมากไม่กลัวจนไม่กลัวจนอาจารย์ถ้าผมมีได้อีกผมจะมีอีกอาจารย์อินชาอัลเลาะห์แต่ว่าด้วยกับว่าภรรยาผมเป็นผ่าสี่ท้องนะอาจารย์แล้วก็หมอบอกว่าอันตรายแล้วก็เลยต้องหยุดนะต้องหยุดต้องก็คืออยากมีลูกอีกแล้วก็มีความสุขครับอาจารย์มีความสุขกำไรในชีวิตก็คือการที่กลับไปเห็นลูกและลูกได้พูดอะไรบางอย่างที่มันทำให้เราหายเหนื่อยเงินทองที่ได้มาเนี่ยมันเปรียบเทียบกับสิ่งที่ลูกพูดไม่ได้ลูกให้ไม่ได้อัลดูฮารีมเนี่ยดูเหมือนครอบครัวนี่อบอุ่นครับนะไปไหนก็ไปกันหมดทั้งครอบครัวไปทั้งบ้านเลยบางทีก็พ่วงพ่อตาแม่ยายจะไปด้วยนะครับมีวิธีการเลี้ยงลูกยังไงผมกับภรรยาครับตอนที่มีลูกเนี่ยคนแรกเนี่ยเราอันนี้ประสบการณ์นะฮะคนแรกเนี่ยเราเป็นพ่อแม่มือใหม่ฮะพอลูกร้องเราก็กลัวลูกจะหิวนมแล้วก็เอานมขวดให้ลูกดื่มกินปรากฏว่าสุดท้ายลูกติดนมขวดมันก็เป็นรอยในชีวิตว่าลูกไม่ได้ดื่มนมแม่เท่าที่ควรคนที่สองเราก็พยายามอีกคนที่สามเราก็พยายามอีกเราก็พยายามคนจนคนที่สามกับคนที่สี่เนี่ยทานนมแม่ตลอดตามหลักการศาสนาคือมันดีที่สุดใช่ไหมอาจารย์และคนที่หนึ่งที่สองที่ไม่ได้ทานด้วยกับมันขัดข้องหรือว่าเราไม่รู้อิสลามตอนนั้นเนี่ยเราความรักในลูกอาจจะเยอะไปและอิสลามตัวเราอาจจะยังไม่ได้ศึกษามากเท่าที่ควรแต่พอเราเริ่มรู้เริ่มศึกษาผมกับลูกก็เลยเติบโตไปกับด้วยกับการศึกษาอิสลามด้วยกันด้วยร่วมกันด้วยแล้วก็
ลูกอะฮะหมายถึงว่าที่เราตอนนี้ที่เรากำลังดูแลกันอยู่เนี่ยพอตอนเริ่มศึกษาไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีตัวอย่างดีๆในสังคมที่เราเห็นนะครับอาจารย์หลายคนเป็นตัวอย่างครอบครัวเรา มีครอบครัวแท็กซี่มุสลิมครอบครัวหนึ่งครับเขาเลี้ยงลูกด้วยกับระบบที่ภาษาทั่วไปภาษาราชการเขาเรียกว่าการศึกษาตามอัธยาศัยหรือเรียกง่ายๆว่าโฮมสคูลครับผมก็คือทำหลักสูตรให้กับลูกเองเลี้ยงลูกเองต่างๆแล้วก็เอาลูกอยู่กับเราให้มากที่สุดแล้วก็สอนลูกบอกลูกเรื่องกับวิชาต่างๆที่พ่อแม่จะวิธีจะสอนเองก็ดีหรือว่าจะให้คนอื่นๆมาสอนก็แล้วแต่ผมตอนนี้ลูกทั้ง4คนก็ให้ภรรยาผมดูแลเป็นเลี้ยงเองทั้งหมดเลยเพราะผมอันนี้แล้วแต่ครอบครัวนะครับอาจารย์บางครอบครัวเนี่ยเขาก็มีข้อจำกัดหลายๆเรื่องแต่ผมเนี่ยเลือกที่จะเลี้ยงลูกทั้ง4คนเนี่ยเลือกกับตัวครอบครัวผมเองเลือกแล้วก็วิชาศาสนาด้วยใช่การอ่านกุรอานใช่ใช่แต่ว่าเราก็ไม่ได้โดดเดี่ยวก็คือว่าเราก็มียามะอาของคนที่ทำลักษณะอย่างนี้เหมือนกันครับทุกวันนี้ก็จะไปเรียนด้วยกันทุกวันนี้ทำกิจกรรมด้วยกัน1 2 3 4เพราะเป้าที่เราตั้งให้กับลูกเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเป้าไว้ไกลแล้วก็กดดันหมายถึงว่าเป็นข้อจำกัดอะไรบางอย่างมากมายนักนะครับเราแค่หวังว่าลูกของเราเนี่ยจะเป็นคนดีเป็นบ่าวอัลเลาะห์เติบโตขึ้นมาเป็นบ่าวอัลเลาะห์ช่วยเหลือเป็นบ่าวอัลเลาะห์อย่างที่ดีก็คือก็จบแล้วอาจารย์ครับผมแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองหาเลี้ยงชีพเองได้ตอนนี้ลูกผมคนโตเนี่ยเริ่มจะฝึกวิชาชีพแล้วอาจารย์ครับทำอะไรเขาชอบเรื่องของคอมพิวเตอร์เริ่มแล้วผมเองเนี่ยภรรยาผมเนี่ยก็อยู่ทางนี้อยู่แล้วครับก็สอนเรื่องของโปรแกรมของการตัดตรงตัดต่อทำกราฟิกซึ่งผมว่าระยะเวลาในการที่เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถจะเอาวิชาชีพของเขาเนี่ยเลี้ยงดูเขาได้แล้วอันนี้อันหนึ่งละเหมือนวิชาที่พ่อแม่ให้กับเขาไปแล้วลูกคนที่สองเนี่ยชอบเรื่องสัตว์เลี้ยงสัตว์ชอบสัตว์มากเขาค้นพบว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็นคนเลี้ยงสัตว์ปลายทางเขาจะเป็นอะไรเกี่ยวกับสัตว์ก็แล้วแต่แต่ว่าเขามีทิศทางของเขาแล้วเราก็ส่งเสริมให้กับเขาก็พยายามวางแผนดีไซน์ว่าวันหนึ่งเราจะทำอันนี้ตอนนี้ให้เขาเริ่มเลี้ยงแมวเลี้ยงอะไรเล็กๆไปก่อนนะครับอาจารย์วันหนึ่งเนี่ยผมหวังว่าเขาคงจะได้เลี้ยงสิ่งที่เขาอยากจะเลี้ยง อีกหลายๆอย่างเลยครับผมครับผมก็ดูแต่ลูกแต่ละคนว่าเขาชอบอะไรครับแล้วก็ให้เขาทดลองเขามีโอกาสได้ทดลองผิดลองถูกก่อนคนอื่นๆครับเพราะว่าอันนึงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันเนี่ยหลายคนเนี่ยตามกันไปคนที่เขามีทางเลือกชัดเจนก็โอเคนะอาจารย์แต่คนที่ตามไปจนถึงปลายทางของการจบการศึกษาแล้วบอกว่ามันไม่ใช่หรือไม่รู้จะไปไหนต่อเนี่ยอันนี้ผมว่าเจ็บปวดและปวดร้าวมากครับผมครับผมเขาไม่มีโอกาสได้ลองผิดลองถูกในชีวิตของเขาในที่เขาอยากจะเป็นเลยดังนั้นโอกาสตัวนี้ก็ให้ลูกได้เลือกแล้วเราก็ประคบประหงมแต่พอถึงจุดหนึ่งพอเขาแข็งแรงขึ้นพอเราก็ให้เขาตอนนี้เหมือนกับว่าเราประคบประหงมเขาอะครับดูแลเขาในช่วงวัยที่เราคิดว่าน่าจะดูแลที่สุดและหลังจากนี้พอเขาโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยเขาก็เริ่มจะต้องออกไปข้างนอกบ้างแล้วครับครับครับฟังดูเป็นครอบครัวที่ดูดีหมดนะครับทีนี้กับสภาพเหตุการณ์ของครอบครัวกับสภาพของความเป็นไปในสังคมเนี่ยที่บอกว่าอดุลินเนี่ยหลายครั้งที่ดีครับว่าล้มแล้วลุกแล้วล้มครับอยู่อย่างนี้มายาวนานทีเดียวแล้วก็ลูกก็4คนแล้วภรรยาก็ไม่ได้ทำอาชีพอะไรครับตัวเองก็ต้องดิ้นรนต่อสู้อยู่คนเดียวมีไหมบางครั้งที่เครียดมีไหมบางครั้งที่ต้องหลบซ่อนอยู่คนเดียวมีไหมบางครั้งถึงกับต้องหลั่งน้ำตาเนื่องจากว่าลักษณะอย่างมันรุมเร้ามีครับอาจารย์บางอย่างที่มันเป็นปัญหาบททดสอบต่างๆครับคือทั้งตัวเราเองครอบครัวทั้งตัวเราเองด้วยครับอาจารย์ตัวเราเองครอบครัวคนที่เราอยู่ใต้ที่เราต้องดูแลเขาอยู่นะครับที่ต้องดูแลครอบครัวต่างๆและคนที่เราอยากจะช่วยเหลือเขาแล้วเราช่วยไม่ได้ด้วยด้วยกับสภาวะหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมีฮะอาจารย์แต่ว่าเราก็พยายามที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอาจารย์ครับหลายครั้งFamily Man คนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่ดู
ดูภายนอกคนอาจจะเฮ้ย family man เป็นคนใจเย็นนะที่ผมก็มีอารมณ์ฉุนเฉียวเหมือนกันฉุนเฉียวกับภรรยาครอบครัวก็มีแต่ว่าพอทำไปแล้วหรือเกิดขึ้นแล้วเนี่ยความรู้สึกที่มันเสียใจมันก็เกิดขึ้นผมรู้สึกง่ายฮะพอทำอะไรผิดไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ใช่แล้วอย่างลูกเนี่ยบางทีดูเขาไปไม่ใช่แล้วบ่อยครั้งที่ผมขอมาอัพลูกบ่อยครั้งขอมาอัพลูกแล้วก็บอกลูกว่าไอเนี่ยที่พ่อทำเนี่ยที่บีทำเนี่ยไม่ถูกนะคือผมคงเป็นไม่ใช่คนเป็นพระเอกจริงๆที่บอกว่าทำแบบทุกอย่างมันดีไปหมดอาจารย์มุมของความไม่ดีเนี่ยในตัวเราทุกอย่างมันก็มีอยู่แต่ว่าไอพอทำไปแล้วนะรู้สึกหรือทำไปแล้วเนี่ยเกิดขึ้นแล้วสำนึกเนี่ยผมก็จะแสดงออกกับภรรยาขอมาภรรยาขอรับลูกยากไหมที่จะเอ่ยคำมาอัพกับแม้กับลูกของตัวเองกับภรรยาตัวเองผมว่าไม่ยากครับผมกลัวหัวใจเขาจะรู้สึกแย่ไปกว่าคำพูดที่ผมรู้สึกว่าผมขอมาอัพลูกดีกว่าให้ลูกรู้สึกว่าทำผิดยอมรับผิดแล้วก็ขอมาอัพเนี่ยเพราะผมอยากให้เขาโตขึ้นมาเป็นอย่างนี้อาจารย์แต่ถ้าพ่อไม่เป็นอย่างนั้นถ้าพ่อที่ทำความผิดแล้วยังดึงดันว่าฉันเป็นพ่ออยู่นะวันหนึ่งลูกก็จะเป็นอย่างนั้นอาจารย์และผมไม่อยากให้ลูกผมเป็นอย่างนั้นผมอยากให้ลูกผมทำผิดได้ตามมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็ยอมรับผิดแล้วก็ขอมาอัพไม่เสียหน้าไม่นี่แล้วก็เช่นเดียวภรรยาเหมือนกันก็วิธีการก็แตกต่างกันไปอาจจะเป็นคำพูดอาจจะเป็นข้อความอาจจะเป็นอะไรต่อมีอะไรที่เราแสดงออกไปได้ว่าเรารู้สึกนะกับที่เราทำลงไปเนี่ยอาจจะไม่ดีอย่างที่มันควรจะเป็นครับพี่น้องผู้ชมครับนี่นะครับที่เป็นคำเฉลยว่าอดุลฮะดีมเขาเป็นมากกว่าพระเอกครับเขาพยายามที่จะเป็นสามีที่ดีของภรรยาเขาพยายามที่จะเป็นพ่อที่ดีของลูกครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้ครับท่านที่พี่น้องผู้ชมอาจจะเป็นเพื่อนของอดุลฮะดีมครับแล้วก็โดยพระเจ้ายิ่งอาจจะเป็นภรรยาของอดุลฮะดีมเองครับถ้าจะฉวยโอกาสครับเปิดสายเข้ามาเป็นสายแรกที่จะบอกกับสามีของตัวเองที่จะบอกกับอดุลฮะดีมที่จะให้กำลังใจกับอดุลฮะดีมครับว่าเขาพยายามแล้วครับที่จะเป็นมากกว่าพระเอกคนที่จะเป็นพระเอกบางทีมันไม่ยากครับกับการที่จะแสดงไปตามบทบาทของผู้กำกับที่เขากำหนดให้แต่คนที่เป็นสามีรับผิดชอบต่อครอบครัวพยายามที่จะเป็นสามีที่ดีคนที่เป็นพ่อของลูกถึง4คนด้วยกันครับพยายามที่จะเป็นพ่อที่ดีของลูกครับมันไม่ง่ายเลยครับกับทิศของความเป็นจริงแม้กระทั่งวันเวลาที่เขาทำผิดต่อลูกยังกล้าพอที่จะเอ่ยปากขออัพขอโทษต่อลูกหรือว่าทำผิดต่อภรรยาก็ยังกล้าพอที่จะขออภัยขออัพกับคนที่เป็นภรรยาของตัวเองนี่คือความที่เขาเป็นมากกว่าพระเอกครับเพราะฉะนั้น เราจะเปิดสายให้พี่น้องผู้ชมครับถ้าภรรยาของอดุลฮะดีมชมรายการอยู่และอยากจะบอกอะไรกับสามีของตัวเองครับนาทีนี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีไหมกับครอบครัวของตัวเองครับหรือจะเป็นพี่น้องผู้ชมท่านใดครับเชิญครับกับหมายเลขโทรศัพท์02ครับ3308111ครับหมายเลขปรากฏอยู่หน้าจอทุกครั้งที่แขกมาออกรายการของเรานั้นเรามักจะขอกำลังใจกับพี่น้องผู้ชมเนื่องจากว่าไม่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยครับในห้างของชาวเลครับชาวเลที่ไม่โรเลเนี่ย คือสภาพความเป็นอยู่นี่มีเงินมีทองมากมายแต่ว่าเวลามานั่งอยู่ตรงนี้แล้วบางทีบางช่วงของชีวิตเนี่ยเราอยากจะได้กำลังใจและสายที่โทรเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายการข้างไหนเนี่ยแทบจะเป็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าพอโทรเข้ามาให้กำลังใจเนี่ยเราจะดีใจเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราจะมีเพื่อนมีพี่น้องมีความหวังกับการที่จะเดินต่อไปเพราะนั้นไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดฐานะใดเนี่ยสิ่งที่จะเป็นคำพูดที่สวยงามและเป็นกำลังใจให้กับกันเนี่ยผมเชื่อเลยกันว่ามันเป็นบรรยากาศของความเป็นพี่น้องที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้มันไม่มีหรอกที่จะไปหาซื้อหัวใจของคนที่จะโทรมาและพูดสิ่งที่ดีให้ขอดูให้ครับกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาเลยในชีวิตหรือแม้แต่คนที่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่าบางทีและคำพูดที่จะบอกต่อกันต่อหน้ากันเนี่ยบางทีไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกถ้าอาศัยช่วงตัวนี้และโทรเข้ามาบอกเนี่ยมันจะอยู่ในความทรงจำนะพอดีภรรยาผมน่าจะดูลูกอยู่ครับเพราะว่าคนเล็กเนี่ยตอนนี้ดื่มนมแม่ตลอดเลยครับแล้วก็ตัวลูกอีก3คนก็มันน่าจะเข้านอนน่าจะเข้านอนครับก็แต่ว่าก่อนที่จะมาเนี่ยก็บอกกันแล้วว่า
ก็บีไปออกรายการนะบีจะพูดถึงหนูด้วยนะครับผมครับบีจะได้เข้ามาครับผมครับผมซามูเอลกุ้มครับซามูเอลกุ้มตัดนะฮะพี่น้องโทรใหม่นะโทรใหม่อีกทีครับผมเป็นสายแรกด้วยครับอยากรู้จักจังเลยว่าเป็นใครครับที่โทรเข้ามาเป็นสายแรกครับขออีกครั้งครับผมเนื่องจากสายน่าจะหลุดไปหรือยังไงก็ขออีกครั้งครับผมเคยนั่งดูรายการท่านทำงานไหมเคยฮะเคยครับเป็นยังไงกับบรรยากาศของรายการผมนี่เป็นแฟนใต้ร่มเงาอาจารย์ครับแฟนใต้ร่มเงาครับก็ผมว่าชีวิตคนแต่ละคนเนี่ยมันมีหน้ามุมน่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นจุดที่มันผิดหรือถูกก็ตามมันมีเหรียญสองด้านให้เราได้ศึกษาครับอาจารย์แล้วก็เหมือนชีวิตในห้างที่สัปดาห์ที่แล้วครับก็ทำให้เห็นมุมบางมุมที่บางทีเขาหลายคนไปเห็นมุมที่เขาสำเร็จแล้วไอ้มุมที่เขาฝ่าฟันเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นใช่ครับครับผมแต่นี้มุมต่างๆเนี่ยผมว่าเกิดบางทีคนหนึ่งคนนั่งดูรายการใต้ร่มเงาเนี่ยคลิกเดียวอาจารย์ประโยคเดียวหรืออะไรเดียวที่เราจะให้เขาได้เห็นคำพูดหนึ่งคำพูดเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หลายครั้งที่ผมได้สัมผัสกับคำพูดของพี่น้องผู้ชมที่โทรมาเล่าให้ฟังว่าเขาชอบรายการนี่แต่ว่ามันมีแง่คิดจากแขกของรายการทำให้เขารู้สึกอะไรได้บางทีเนี่ยอาจจะอย่างเช่นโตเนี่ยโตคิดดาวเนี่ยหลายคนเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากว่าเกิดความคิดที่ได้ยินคำพูดของโตหรือได้ชมรายการนะครับซึ่งไม่น้อยเลยทีเดียววัยรุ่นที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่าเอ๊ะโตยังหันหลังกลับได้แล้วทำไมเขาหันหลังกลับไม่ได้เนี่ยคือบางทีแล้วแค่คำพูดนึงอะไรเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คนเกิดความคิดได้ครับครับเรื่องอย่างรายการครั้งที่แล้วเนี่ยผมว่าสุดยอดและที่ลูกโทรศัพท์มาแล้วก็พูดถึงความในใจของตัวเองให้พ่อได้ยินเนี่ยซึ่งอยู่บ้านในบางทีแล้วลูกไม่กล้าพูดหรอกเป็นผมว่าเป็นมูลค่ามหาศาลอาจารย์มันประเมินค่าไม่ได้ของคนเป็นพ่อได้ฟังคำพูดที่ออกมาจากใจอย่างเงี้ยผมว่ามันรู้สึกว่ามันอิ่มนะมันรู้สึกดีรู้สึกดีอ่ะนะขอรับสายครับผมครับครับผมซามูเอลกุ้มสลามอะลัยกุมลาบะกาตุครับพี่น้องจากที่ไหนครับผมจากลพบุรีครับลพบุรีอ้าวยินดีมากโอ้โหเป็นสายแรกเลยลพบุรีครับเชิญครับเชิญครับผมเชิญครับครับเป็นกำลังใจให้ครับครับครับเป็นไงบ้างครับบางที่ลพบุรีครับมีมุสลิมเยอะไหมครับบางครับก็มีพอสมควรครับครับก็เป็นกำลังใจให้ครับครับขอให้พยายามครับต่อไปครับครับผมครับขอบคุณมากเลยครับบางครับครับนะขอร้องเมตตาครับบางครับผมนะครับครับผมจำในกุ้งครับวันอุศราคือโทรมาแค่อยากจะบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคือพี่น้องผมว่าเป็นการลงทุนของพี่น้องนะที่จะกดเบอร์ต่อสายเข้ามาแล้วก็ขอเพียงบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะจากข้างเราสู้ต่อไปจากลพบุรีลพบุรีนี่ผมคิดว่าพี่น้องก็ต้องต่อสู้พอสมควรเหมือนกันใช่ไหมฮะใช่พอสภาพแวดล้อมมันไม่นะแต่ว่าก็ทราบว่ามีมัสยิดอยู่หลายหลังอยู่เหมือนกันครับผมครับนี่คือสายแรกของรายการในวันนี้อยากจะให้พี่น้องครับผู้ชมเนี่ยวันนี้มีพี่น้องจากพม่าบอกว่าฝากดูรายการด้วยเพราะว่าเน็ตที่นั่นมันไม่สะดวกซึ่งถ้าชมอยู่ผมเชื่อว่าต้องโทรเข้ามาแล้วก็หลายคนด้วยกันครับที่เป็นเพื่อนขอดูฮาลีนครับไม่อยากให้ดูฮาลีนต้องน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมทุกครั้งรายการโทรศัพท์เยอะนะก็นะถ้าว่าจะโทรเข้ามาแล้วบอกอะไรกับเพื่อนของตัวเองหรือกับญาติของตัวเองครับหรือกับคนที่พี่น้องไม่รู้จักเราแต่ว่าในฐานะของความเป็นพี่น้องมุสลิมครับครับมีอะไรบ้างที่เราคุยกันไปครับช่วงที่รอสายอยู่เนี่ยที่ผมยังไม่ได้ถามแต่อดุลริมอยากจะบอกคือที่ยังไม่ได้ถามเนี่ยผมอยากจะบอกก็คือว่าเรื่องของรายการตาลุมเงาสลามครับครับเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์พูดไปนี่แล้วว่าติดตามหรือเปล่าผมติดตามแล้วก็ผมก็เป็นกำลังใจให้กับรายการใต้ร่มเงาครับผมครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าทั้งหนังสือก็ดีครับอาจารย์หนังสือแล้วก็รายการทีวีที่มันอยู่เนี่ยผมว่าอาจารย์ก็ฝ่าฟันพอสมควรเหมือนกันครับผมเองอยากจะมาเป็นกำลังใจให้พออาจารย์บอกว่าเชิญมาเป็นแขกรายการนะก็ยินดีทันทีเลยแล้วก็รู้สึกว่า
ผมอยากให้รายการนี้เนี่ยรายการต้นเงาเนี่ยได้อยู่ต่อไปนานๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือก็ดีหรือเป็นคนหรือเป็นรายการก็ดีเพราะว่ารู้สึกว่าคนที่ทำงานในด้านนี้ครับยืนหยัดอุดมการณ์ต่างๆพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันต้องอดทนหลายๆอย่างครับรู้สึกว่าก็เลยว่าวันนี้เนี่ยในฐานะเป็นแขกเนี่ยผมก็อยากเป็นคนที่ให้กำลังใจครับในการด้วยกันแล้วครับผมครับผมครับผมซามูเอลกุนวันนี้สายแปลกๆดูครับพี่น้องเรียกมานิดเดียวครับจะพอรับสายแล้วก็หลุดไปแล้วครับพี่น้องครับรบกวนมาใหม่ครับมาใหม่ครับผมครับผมซามูเอลกุนครับพี่น้องจากที่ไหนครับผมบางกะปิครับบางกะปิอ้าวเชิญครับเชิญครับยินดีครับผมอยากจะบอกว่าขอบคุณพี่ชายคนนี้นะฮะที่เป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งจะเรียกว่าไงดีผมก็ได้เป็นลูกค้าเป็นเพื่อนร่วมงานอ๋อครับนะครับแล้วก็เป็นทีมงานที่ได้ร่วมงานกันมาในระยะหนึ่งนะฮะก็อยากจะบอกว่าถ้าไม่มีพี่ชายคนนี้ผมเองก็มีรู้ว่าจะได้มีเปลี่ยนมาอยู่ณตรงนี้ด้วยครับครับครับก็จะเป็นกำลังใจให้ต่อไปแล้วก็หยุดให้ทำงานอยากจะให้เห็นสิ่งดีในชีวิตให้มากขึ้นไปอีกฮะครับ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 ดีใจแทนครับผมที่ได้รับฟังตรงนี้ครับครับผมครับผมก็เดี๋ยวกันแล้วขอเช่นเดียวกันนะขอแล้วตอบแทนสิทธิ์ที่ดีงามเช่นเดียวกันขอบคุณน้องชายคนนี้เหมือนกันครับก็ช่วงวันเวลาที่มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันนะครับก็เป็นบททดสอบร่วมกันแล้วก็ได้กัดฟันแล้วก็ฝ่าฟันไปด้วยกันคือครอบครัวผมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะครอบครัวที่บ้านครอบครัวผมเนี่ยก็จะมีเนี่ยฮะเป็นน้องๆมีหลายๆคนเป็นครอบครัวซึ่งพอเกิดอะไรขึ้นมาต่างๆเนี่ยเราก็จะไม่ทิ้งกันครับผมก็จะไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับอย่าซักครับแล้วคุ้มครองนะครับผมครับผมสำเร็จกุ้งครับมีสายซ้อนเข้ามาอยู่หลายสายครับเชิญครับพี่น้องที่โทรเข้ามาเชิญนะครับผมก็เหมือนกับคนรู้จักกันครับก็ทำแล้วโทรมาบอกกล่าวครับผมครับผมครับครับผมสำเร็จกุ้งครับผมวันนี้น่าจะไม่ราบรื่นแต่ว่าก็ดีใจพี่น้องโทรมาแล้วก็มีสายซ้อนเข้ามาอยู่หลายสายที่เดียวครับผมก็นี่ครับใช้ความอดทนนิดนึงครับกับความขัดข้องทางเทคนิคครับก็ต่อสายเข้ามาครับตามความตั้งใจที่อยากจะโทรเข้ามาอยู่แล้วก็เรียนเชิญพี่นะครับอดทนนิดนึงนะครับผมครับผมซามูเอลกุ้มครับครับสลามเอลกุ้มครับสลามเอลกุ้มอัลลอฮฺตะอาลาครับครับเชิญครับวะอะลัยกุมุสลามตะอาลาเชิญครับผมครับสลามเอลกุ้มครับคุณอะลีมครับกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺครับก็จริงถ้าเกิดแรกขอเปลี่ยนโลโก้เครื่องหมายนิ้วชี้ที่เสื้ออืมอลีนได้ไหมฮะครับจะเปลี่ยนเป็นอะไรดีครับนิ้วโป้งฮะครับครับเอาเป็นไปได้เราเปลี่ยนดูนะฮะครับครับแล้วก็หัวข้อเรื่องเนี่ยเป็นมากกว่าจิตจุดเพ่แล้วก็ขอเติมเป็นผู้กำกับนะฮะก็ขยันใหญ่อะครับอืมครับฟังเรื่องราวของเขาเล่นเป็นไงบ้างครับผมก็ไม่คิดอะไรเลยครับก็ไม่น่าจะเที่ยวเขาได้ครับอ๋อใช่แล้วแล้วเราได้คือพยายามมีหลายคนในที่ผมเนี่ยพยายามศึกษาดูก็เราเดินเลยก็เป็นหนึ่งของที่ผมศึกษาแล้วก็พยายามเรียนแบบในบนรถวิญญาณเนี่ยนะครับที่นอกจากท่านอาดีแล้วเนี่ยในหมู่เพื่อนเนี่ยก็จะมีคนอาดีนะครับระดับต้นๆเนี่ยครับเช่นกันนะครับพี่เช่นกันนะครับเรื่องมีโอกาสคือสมมติว่าเป็นหลายเพื่อนนะครับมีโอกาสไปแถวธัญญาอะไรเงี้ยก็เห็นมหาลัยที่เขาเคยเรียนอยู่ก็จะนึกถึงทันทีเลยอ๋อครับ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 ผมอะไรมากครับก็ครับยกมีโป้งให้แล้วก็ไปแปะไว้อีกข้างนึงขอบคุณครับขอเราเมตตาเช่นเดียวกันนะครับผมครับครับยาซักลอครับครับซามอเลกุมเป็นคำพูดที่สวยงามนะเรียนครับผมฟังแล้วก็ชื่นใจแทนด้วยครับ
แสดงเขาติดตามผลงานและรู้ว่าจะเป็นหลายอย่างทำดีได้หลายอย่างขนาดผ่านหน้ามหาวิทยาลัยยังนึกถึงด้วยลิมเลยดีใจไหมเนี่ยดีใจฮะอาจารย์ดีใจฮะแล้วก็สายล่าสุดที่โทรมาเนี่ยอันนี้ผมก็พูดเช่นเดียวกันว่าผมก็ปลื้มเขาเช่นเดียวกันจะปลื้มยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังกันเดี๋ยวก็ขอรับสายก่อนนะครับผมครับผมซามอลเลกุมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับครับเสียงใสจากที่ไหนครับผมจากเสรีไทยครับเสรีไทยเชิญครับเชิญครับผมเชิญครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับได้ยินเรื่องราวบททดสอบของพี่น้องเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาก็อยากให้กำลังใจครับครับทั้งผู้ให้สัมภาษณ์แล้วก็ผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้งผู้ถูกสัมภาษณ์แล้วก็ผู้ตั้งคำถามครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเป็นบรรยากาศที่รู้สึกดีจริงๆครับอาจารย์แล้วก็อยากจะฝากถึงพี่น้องทุกท่านด้วยครับว่าในเส้นทางแห่งการทำงานเนี่ยมันไม่ได้โดยด้วยกีบกุหลาบดังนั้นเรายังต้องอดทนยังต้องไปที่จะทำเต็มแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครับครับเดี๋ยวคราวหน้ามาเป็นแขกผมได้ไหมเนี่ย วันนี้จะมาแล้วด้วยฮะ อินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับจริงเนี่ยจะได้ก็ไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นการกำหนดขออัลลอฮ์ที่อับดุลฮาลิมเนี่ยยังไม่ได้เดินทางไปที่พม่านะครับด้วยกับเจตนาของเขาเนี่ยเขาเตรียมตัวใช้เวลาที่สั้นมากๆในการที่จะเตรียมไปช่วยพี่น้องโรฮิงญาแต่ก็อัลลอฮ์ทรงกำหนดแล้วครับว่าครั้งนี้ยังไม่ใช่การเดินทางของเขาแต่ผมเชื่อว่าในไม่ช้าอินชาอัลลอฮ์ครับเนี่ยที่เขาตั้งใจในการช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยอัลลอฮ์จะทรงสนับสนุนทรงช่วยเหลือมันครับเชื่อว่าจะเป็นทั้งโรฮิงญาหรือจะเป็นที่ไหนก็ตามครับครับขอเลื่อนไม่ต่อกับพี่น้องมากๆนะครับผมครับผมจะใส่ขลอกแคลนช้าครับผมครับผมสลามอะไรกลุ่มชาครับวันอิมุสลามวันตุลาวันสับที่รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับนะคือผมดีใจด้วยนะกับคนแวดล้อมของด้วยลิมโทรเข้ามาครับครับแล้วก็หมายถึงพี่น้องอื่นๆที่ไม่รู้จักด้วยอย่างลพบุรีแบบพวกนี้ครับเพราะนั้นอาศัยช่วงนี้ครับที่จะสื่อถึงการถึงความรักถึงความห่วงใยที่เรามีให้ต่อกันครับไม่ผิดหวังเลยครับที่อย่างน้อยคนในแวดวงเนี่ยจะโทรมาชมรายการอยู่ครับนะครับแล้วก็ได้โทรมาเพราะนั้นเหลือเวลาอีกไม่มากนะก็เชิญครับพี่น้องในท้ายๆรายการครับเอางั้นมีอะไรที่ค้างอยู่ที่จะพูดต่อว่าสายที่โทรเข้ามาก่อนหน้านี้คือทั้งสายสักครู่นี้ด้วยสายสักครู่นี้ด้วยนะครับแล้วก็สายก่อนหน้านี้เนี่ยคือที่ผมถือว่ามีเกียรติมากนะครับนะผมรู้สึกว่าได้รับเกียรติจากพี่น้องมากๆเราให้ได้มีพี่น้องที่เป็นนักเคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวแต่ละคนเนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าเส้นทางไม่ได้โดยกิจกรรมจริงครับอาจารย์ครับผมทุกคนสู้ยืนหยัดต่อสู้แล้วก็อันทำหน้าที่ผมมีโอกาสได้มีส่วนร่วมเขาบ้างไม่มากก็น้อยเทียบกับเขาไม่ได้เหมือนคนล่าสุดที่โทรมาเนี่ยอย่าว่าแต่พม่าเลยเขาไปแต่ตอนไหนเนี่ยนะครับผมเนี่ยแค่เริ่มสตาร์ทที่จะไปกับเขาแค่นั้นเองแล้วก็พี่น้องอีกท่านหนึ่งนะครับก็ไปเคลื่อนไหวแม้กระทั่งในพื้นที่ที่เขาจำกัดก็คือเรือนจำเข้าไปเรือนจำไปดาวะพี่น้องไปคุยพี่น้องไปให้อิสลามกับพี่น้องแล้วก็อีกหลายท่านที่โทรมาเนี่ยผมว่าวันนี้เป็นผมก็ไม่ได้บอกใครนะว่าวันนี้มาออกรายการอะไรเงี้ยก็พี่น้องให้เกียรติแล้วก็ติดตามรับชมกันนะครับแล้วก็โทรมาให้กำลังใจอีกด้วยนะครับก็มันก็ทำให้บรรยากาศของความรู้สึกที่อยู่ตรงนี้ครับใต้ร่มเงาอิสลามคือเราไม่ได้ห่างไกลกันไม่ได้ห่างแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันครับแต่เราไม่ได้ห่างไกลกันเลยใช่ครับผมลพบุรีไม่รู้จักแต่เขากดตัวเลขแล้วก็โทรมาถึงนี้เพื่อที่จะบอกว่าให้กำลังใจผมว่าแค่นี้มันเป็นเนี่ยมัดมันเป็นความเมตตาที่เราให้มามากมายแล้วอาจารย์ครับผมครับแล้วก็คือกำลังใจเนี่ยมันคือสิ่งสำคัญของหัวใจของหัวใจครับผมอยากจะได้อีกสักสายก่อนที่จะจบรายการในวันนี้ครับท่านที่ชมรายการอยู่ครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยครับขออีกสักสายหนึ่งครับก่อนที่เราจะจากกันไปอย่าให้เราสองคนผิดหวังครับที่นะครับขออีกสายหนึ่งท่านจะเป็นใครก็ได้ครับถ้าโทรเข้ามาตรงนี้แล้วบอกกล่าวสิ่งดีๆคำพูดดีๆครับขออีกสายหนึ่งก่อนที่จะปิดท้ายการอ่านมาครับตามความเรียกร้องได้จริงๆครับสมหวังเลยครับผมครับผมซามูอะลัยกุมสุลามาร้องมาจากพี่น้องจากที่ไหนครับพี่น้องครับวันนี้อยู่ลาดพร้าวค่ะวันนี้อยู่ลาดพร้าวกำลังใจอบูอัสมาด้วยนะคะอบูอัสมาชาอัลลอฮ์ขอบคุณครับน่ารักทุ
กคนเลยค่ะขอบคุณครับยาซาก็รอครับครับไปชอบรอพอดีที่โทรมาจะให้กำลังใจนะคะครับครับครับคือจริงๆไม่อยากพูดอะไรมากหรอกแต่ว่าสังเกตดูจากคารีมเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็ชอบอัคราเขาอ่ะเขามีมารยาทนะเขาเป็นคนที่ไม่รู้เราดูแล้วมีเป็นรู้สึกเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะรักครอบครัวครับ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 ก็ยังไงก็ให้เข้มแข็งนะคะอดทนต่อไปว่าทุกบททุกสอบของทุกคนน่ะมันต้องมีตรงนี้กันทั้งนั้นแต่ว่าอยู่ที่เราจะผ่านมันไปได้แค่ไหนถ้าเรามีสติเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีครับครับเอาดวงลินอยากจะบอกอะไรกับพี่น้องครับก็กำลังใจที่ส่งมานะครับก็ขอบคุณแม่แล้วผมก็ได้รับกำลังใจจากพี่น้องแล้วก็ชะล็อกครับขอบคุณสำหรับนาซีหันนะผมก็เป็นนาซีปิดท้ายสำหรับชีวิตผมแล้วกันนะครับในวันนี้ในรายการนี้ก็คืออดทนแล้วก็มีสติฝ่าฟันต่อไปเพราะว่ากว่าที่จะผู้ศรัทธาคนหนึ่งจะแบบสบายได้เนี่ยขาข้างขวาเนี่ยต้องถึงสวรรค์ก่อนครับครับขอบคุณครับอย่าซ้ำแล้วครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณตาเช่นกันนะครับขอบคุณมากเลยครับด้วยไอดีด้วยนะคะได้ครับได้ครับได้ครับครับพี่น่ารักมากค่ะครับผมครับผมครับซามุอะไรกุ้มครับก็เป็นสายสุดท้ายจากพี่น้องมิสมาโตมาให้กำลังใจครับครับผมวันนี้ผมว่าน่าจะสำหรับผมเนี่ยอิ่มแล้วฮะอาจารย์อืมนะอิ่มแล้วสังเกตได้ก็มีความสุขนะครับไม่ผิดหวังที่มาออกรายการในวันนี้ครับครับอ้าวขอรับอีสานหนึ่งนะทีมงานขออีสานหนึ่งครับผมครับผมซามอลเลกุมครับทีนี้ต่อเดี๋ยวนี้ครับต่อใหม่ไม่ครั้งครับเราจะรอสายนี้แล้วกันครับแล้วก็จะจบด้วยกับสายนี้ครับขอท่านต่อเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเราให้เกียรติให้เวลากับท่านครับกับสายสุดท้ายที่โทรเข้ามาแล้วรับไม่ได้ก็ต่อใหม่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะรู้สึกดีรู้สึกดีครับเล็บนะครับขอรับแล้วกันครับผมครับผมซามุอะลัยกุมอยู่ไหมครับไม่อยู่อาจารย์อ๋อเหรอครับผมครับก็คงเอามาอีกแล้วอย่าทิ้งภาษาอังกฤษนะจะเป็นใครก็ยินดีมากครับผมครับผมซามุอะลัยกุมอุสลามุอะลัยกุมวะบะเราะกาตุฮุครับที่น้องจากที่ไหนครับกรุงเทพครับกรุงเทพเอาเชิญเลยครับเชิญเลยครับผมผมมาจะเป็นกำลังใจให้กับคุณอับดุลฮาลีมครับเชิญครับเชิญครับก็ผมไปงานไหนก็เจอกับคุณอับดุลฮาลีมครับทุกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานนิกะก็เจอครับงานที่เป็นเกี่ยวกับงานศาสนาก็เจอครับครับแล้วกับที่ป่านจะพูดที่ได้พูดไปนะครับว่าคุณอับดุลฮาลีมเป็นคนที่ยักษ์รักดีคุณจาเพาะใช่ใช่เลยครับใช่ที่เขาพูดเลยครับที่อย่างนั้นที่อย่างนี้ที่สบายดีนะครับนี่คือบุคลิกลักษณะของคนหนุ่มทะเลที่หลายคนอาจจะเห็นอยู่ว่าเขาเป็นคนที่น่ารักครับเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีครับแล้วก็เป็นนักเคลื่อนไหวคนหนึ่งครับที่ทำงานอยู่ที่เราเห็นกันอยู่ในกลุ่มที่เราพอจะรู้จักกันก็อยากให้คุณหนุ่มทะเลทำงานต่อไปแล้วก็ในงานที่ได้ทำอยู่แล้วก็ขอถวายกับภรรยาแล้วก็พ่อของภรรยาด้วยให้กำลังใจครับมีแล้วครับขอบคุณกับทางนำที่มันไม่มีอะไรที่มันจะดีไปกว่าปรามแล้วอ่ะครับผมขอสวัสดีต่อเราให้พ่อของคุณพ่อตาของคุณอับดุลฮาลีมเนี่ยได้พบกับทางนำของชีวิตครับอามีนครับอามีนครับครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์โปรเจกต์ด้วยครับแล้วก็ทีมงานของทางธรรมครับเจอกันแล้วค่อยครับผมครับขอร่วมเมตตาต่อครอบครัวเช่นกันนะครับผมครับครับอามีนครับครับผมครับวันสลามครับคุณร้องก็เป็นสายสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับท่านที่มีสายซ้อนเข้ามานะครับเอาสุดท้ายอดุลลินอยากจะบอกแต่กับพี่น้องผู้ชมเชิญเลยครับผมครับก็ถ้าจะบอกว่าวันนี้มันชื่อตอนว่ามากกว่าพระเอกใช่ไหมเป็นมากกว่าพระเอกเป็นผมว่าทุกคนเป็นได้ฮะครับผมเป็นได้มากกว่าพระเอกแน่นอนเลยก็คือผมไม่มีตำแหน่งไหนบนโลกใบนี้ครับที่จะมีเกียรติไปกว่าการที่ได้เป็นบ่าวของพระผู้เป็นเจ้าครับอันนี้ครับเป็นเกียรติที่สุดของมนุษย์ชาติครับที่เราได้เกียรตินี้คุณจะเป็นตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่จะเป็นทุกตำแหน่งครับอาจารย์ครับสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ท้ายสุดของวันนั้นน่ะก็คือการที่เป็นบ่าวที่ถูกเรียกครับ
เป็นบ่าวที่ต้องกลับไปหาผู้เป็นเจ้าอันนี้ครับหน้าที่ที่ต้องทำให้ที่สุดถ้าคุณทำหน้าที่นี้ที่สุดแล้วเนี่ยครับเป็นบ่าวที่ดีแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจบหมดครับคุณจะเป็นพ่อที่ดีคุณจะเป็นสามีที่ดีคุณจะเป็นทุกอย่างที่ดีหมดเลยขอดุอาให้ผมแล้วก็พี่น้องที่รับชมทุกท่านทั้งเป็นมุสลิมและไม่ใช่ได้กลับมาเป็นบ่าวของผู้เป็นเจ้าทุกๆคนนะครับกลับมาสู่ศาสนาเดิมของมนุษยชาติครับก็ฝากไว้ครับจริงครับนี่คือสุดท้ายของรายการใต้ร่มมาแล้วครับอย่าให้ความห่างไกลทำให้เราห่างกันและเราขอดุอาให้ได้พบกันที่นั่นในวันนั้นณสวรรค์ของพระองค์โดยทั่วกันครับวะบิลตาฟิกวันฮิดายะห์ซะมอลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สนับสนุนรายการโดยคอเดสต้ามิกน้ำหมักเพื่อสุขภาพظلام الليل يكفي ما سكبنا من دموع هتفت فيك جموع وتصغي للجموع حين نادت يا ظلام الليل أوقدنا الشموع